อันนี้สิทธิ์เดี๋ยวอาจารย์เปิดระบบเรคคอร์ดค่ะเปิดระบบบันทึกเนาะการเรียนการสอนทั้งหมดทั้งมวลเนาะว่าเดี๋ยวจะต้องส่งคลิปนะกลับไปให้นิสิตค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเนาะแผนการเรียนเราไปถึงมุมไหนของโลกละนะคะคาดว่าวันนี้ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อาจารย์นะค่อนข้างสอนให้มันกระชับนะเพิ่มมากขึ้นเนาะประเด็นคือเผื่อนะเกิดเหตุการณ์นะฝนตกเนาะเซฟนะเซฟระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนนิดหนึ่งค่ะสภาพอากาศเราคุมไม่ได้เนาะกันนี้เดี๋ยวอาจารย์แชร์ไฟล์หน้าจอแป๊บหนึ่งกันนี้ใครกลุ่มไหนเนาะที่ยังไม่ส่งนะตัวไฟล์งานค่ะล่าสุดน่าจะเป็นของมิสเตอร์เดี๋ยวนะลืมละมีกนกวันเนาะนะกับมิสเตอร์ที่ส่งมาเนาะอันนี้ล่าสุดที่อาจารย์กรอกคะแนนลงไปในระบบเนาะที่ส่งไฟล์งานของ KM นะคะในเรื่องของการวิเคราะห์นะกลยุทธ์นะเรื่องของการดูคลิปวิดีโอทั้งหลายทั้งมวลเนาะนะถ้าในกรณีที่นิสิตนะที่จะทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยวอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะแล้วก็จะมีของเติมฝันเนาะที่ส่งมาค่ะรอบใกล้ๆกันค่ะอาจารย์ลงระบบมาแล้วค่ะลงคะแนนละเนาะกลยุทธ์ KM เนี่ยมันอยู่ในนี้นะเดี๋ยวนิสิตจะไม่เห็นนะมันจะมีไฟล์อัปโหลดเข้าไปในแผนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะใครที่จะเอาไปประกอบการพิจารณาเนาะกลยุทธ์ KM เขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์แห่งยุคนะความรู้เนาะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมาเน้นเรื่องของวัตถุเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูตัวโมเดลนิดนึงเนาะใครที่จะไปวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะคะจะได้วิเคราะห์ให้มันเห็นภาพกันนะว่าองค์ประกอบด้านของวัตถุสมัยก่อนเนี่ยเราเน้นที่เรื่องตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะส่วนองค์ความรู้เนี่ยค่ะมันเป็นส่วนหลังเนาะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยนะหน่วยงานนะทุกๆหน่วยงานเนี่ยเขาจะมาเน้นในเรื่องของการให้องค์ความรู้เนาะก่อนที่นะจะมีการเผยแพร่เนาะในเรื่องของการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการต่างๆนานาก็ตามค่ะในปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเป็นยุคศตวรรษที่21เนาะเขาก็เลยเน้นในเรื่องของทรัพย์สินทางด้านบุคคลไม่ว่าจะเป็นทักษะองค์ความรู้นะดังนั้นสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เลยมีผลนะในเรื่องของสังคมนะในศตวรรษที่21หรือว่าสังคมสารสนเทศซึ่งพวกเราเรียนในช่วงแรกๆเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเนาะถามว่าในส่วนของที่มันเป็นวัตถุเนี่ยยังคงเป็นอยู่ไหมพวกที่ดินพวกสินทรัพย์พวกนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการนะมีสินทรัพย์แล้วจะบริหารจัดการยังไงให้มันเป็นปกติค่ะก็จะดูที่ตรงนั้นเนาะแล้วก็ภาพลักษณ์ของโครงสร้างทางธุรกิจนะอันเนี้ยนี่จะเห็นภาพตรงกลางนะภาพตรงกลางนี้คือ Five Force Model ค่ะนะเขาจะเอาแนวคิดมาจาก Five Force Model เนาะในเรื่องของการบริหารทรัพย์สินทางปัญญานี่สิจำไว้เลยนะกลยุทธ์ในปัจจุบันที่เขาใช้มากที่สุดคือการบริหารทรัพย์สินทางปัญญายกตัวอย่างเช่นที่ใช้กันบ่อยๆได้โดนฟ้องบ่อยๆเนี่ยนะก็จะเป็นธุรกิจนะในเรื่องของสื่อบันเทิงนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่ายเพลงค่ายหนังพวกนี้นะคะอันนี้สิเดี๋ยวแป๊บนึงจันขอเวลา5นาทีเนาะ
มานิสิตคืนชีพเนาะรีบแล้วกันประเด็นคือฝนตกนะจานรีบเอาไปบริหารจัดการอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะต่อเนื่องแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะอุปสรรคสำคัญตอนนี้นี่คือฝนนั่นเองสิคราวนี้ภาพโครงสร้างของธุรกิจนะในยุคความรู้นะก็คือยุคของ knowledge management นี่นะคะก็จะดูเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะดังนั้นในไฟล์เนาะซึ่งเป็นแบบทดสอบเนี่ยนะในเรื่องของ Polyut KM เนี่ยถ้าเธอสังเกตเนี่ยนะทุกคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเสมอถ้าเธอมีการตัดต่อหรือว่าเอาของเข้าไปใช้เนี่ยนะในทางที่ก่อให้เกิดเม็ดเงินอื่นๆเนี่ยค่ะมันจะมีผลเนี่ยนะในทางกฎหมายทันทีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะที่นิสิตจะต้องระมัดระวังด้วยค่ะเป็นส่วนสำคัญมากๆแหละระบบสารสนเทศต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ไอทีเนาะในการใช้สื่อดิจิตอลต่างๆค่ะในการสื่อสารนะกับผู้คนเนาะแล้วก็อย่างนึงสินค้าทั้งหมดทั้งมวลจะต้องมีการพิจารณาถึงกระบวนการในการผลิตนะก็คือ operational นะ operation process เนาะกระบวนการในการผลิตขึ้นมาค่ะแล้วก็มีเรื่องของ innovation ก็คือการสร้างความแตกต่างนะการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะในบริบทของสังคมเนี่ยที่เป็นสังคมโซเชียลมีเดียอะไรของเธอทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะคะเหมือนกันไอ้พวกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือว่า Shopee เวลาที่เธอจะซื้อของอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะสิ่งที่เธอสังเกตได้มากที่สุดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีในเรื่องของการให้รายละเอียดเนาะว่าสินค้านะอย่างนึงเนี่ยนะคะมันมีคนที่ต้องเข้าใช้บริการเนี่ยนะทั้งหมดนะจะต้องมีรายละเอียดของสินค้ามันชัดเจนนี่คือวิธีการขายสินค้ารูปแบบใหม่สามารถที่จะเคลมนะในเรื่องของสินค้าเนี่ยภายใน7วันคราวนี้คำว่าเคลมสินค้าภายใน7วันเนี่ยเป็นเรื่องปกติไหมเป็นเรื่องปกติสามัญเพราะมันเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติผู้บริโภคนิสิตอะไรก็ตามที่เป็นสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นของโรงแรมของท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งสินค้าและบริการที่เธอซื้อมาจากร้านนะขายของโดยทั่วไปเนี่ยสามารถเคลมได้ใน7วันนะคะตามเงื่อนไขนะของคนที่เป็นผู้ประกอบนะแล้วก็เป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เธอต้องศึกษารายละเอียดเนาะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคู่แข่งนะรายใหม่รายเก่าที่เธอต้องเข้าไปอยู่ในธุรกิจนั้นๆเนี่ยมีใครบ้างโดยปกติเวลาที่เราทำแผนธุรกิจขึ้นมาเราคือคนที่เป็นคู่แข่งรายใหม่จำไว้เลยเนาะให้สังเกตดอกจันไว้ก็ได้นะคะเราเป็นคู่แข่งรายใหม่นะส่วนคนที่เขาอยู่ในตลาดอยู่ละยกตัวอย่างเช่นเธอจะไปทำผลิตภัณฑ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะพวกผลิตภัณฑ์น่ะที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระตุ้นนะในเรื่องของการทำงานได้ในระยะยาวและไม่ง่วงเหงาหาวนอนน่ะพวก M150 ค่ะพวกกระทิงแดงเนี่ยเขาก็อยู่ในสโคปของกลุ่มของผู้แข่งขันน่ะนะคะผู้แข่งขันแล้วก็พันธมิตรนะในเครือข่ายของการขายสินค้าที่เป็นการกระตุ้นนะในเรื่องของพลังงานอยู่แล้วถ้าในกรณีที่เธอเนี่ยจะเข้าไปใหม่นะเธอเป็นคู่แข่งรายใหม่เนี่ยเธอมีศักยภาพในการทำให้สินค้าเธอไปตีตลาดมากน้อยแค่ไหนเนาะถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเธอกลายเป็นลูกแง่ก็คือไม่สามารถขายสินค้าของเธอได้เลยเนี่ยมันก็จะลำบากเนาะอาจารย์เป็นคนหนึ่งนะที่มีพฤติกรรมเนาะอย่างหนึ่งเนาะเวลาที่มีสินค้าใหม่ๆออกมาเนี่ยอยู่ในเซเว่นอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยจะไปชิมก่อนเนาะมันมีสินค้าอย่างไอพี่มันเป็นหมีคอมมานโดอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะครั้งแรกที่อาจารย์ชิมเนาะมันเป็นพวกเหมือนกันกับ M150 พวกเนี้ยไม่ได้กินมาจากเซเว่นเนาะแรกๆที่เขาขายเนี่ยเขาขายอยู่ที่ร้านค้าชาวบ้านโดยทั่วไปแหละค่ะก็ไปเห็นนะยี่ห้อนี้มันก็โอเคพอสมควรเนาะเราก็เลยทำการชิมนะหลังจากนั้นมาประมาณสักเกือบครึ่งปีเกือบแปดเดือนนะนิสิตประมาณนั้นนะคะอาจารย์นับระยะเวลาใกล้ๆจะครบปีแหละค่ะปรากฏไอ้ตัวหมีคอมมานโดเนี่ยมันก็มาขายเนาะตีตลาดที่เซเว่นได้นะคะแสดงว่าเขาทำการตลาดค่อนข้างที่จะดีเนาะแล้วก็อีกอันนึงมันจะมีเครื่องดื่มชูกำลังนะซึ่งเป็นพญานาคเนี่ยพญานาคมี2แบบนะพญานาคสำหรับคนที่เขาออกดื่มแล้วก็เมาไปเลยนะคะการที่2คือพญานาคสำหรับการดื่มชูกำลังเนี่ยมันจะมีการผสมนะอัดก๊าซเข้าไปด้วยนะคะมันจะมีทั้งหมด2ยี่ห้อเนาะอย่างนั้นเวลาที่เธอไปซื้อของอะไรก็ตามอ่ะในมินิมาร์ทนะในห้างสินค้านะหรือว่าในลักษณะที่เป็นร้านคอมมิเนียนสโตร์สะดวกซื้อทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่แค่ซื้ออย่างเดียวเราต้องดูในเชลฟ์ด้วยว่ามันมีผลิตภัณฑ์อะไรนะอันนี้ก็เป็นสินค้าและบริการหนึ่งที่เราต้องศึกษารายละเอียดค่ะดังนั้นไอ้ตัวที่มันเป็นคลิปวิดีโอที่อาจารย์ส่งไปให้ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญากรณีที่เกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางทรัพย์สินทางปัญญาเสร็จปุ๊บเนี่ย
ข้อหามันค่อนข้างที่จะหนักกว่าเรื่องอื่นๆนะเพราะมันเป็นเรื่องของสติปัญญาของคนในการคิดนะแบรนด์ในการคิดนะนวัตกรรมหรือว่าสินค้าบริการใดๆขึ้นมาแล้วเราไปคัดลอกเนี่ยอันตรายมากค่ะเวลาที่ฟ้องร้องเกิดขึ้นเนี่ยก็มีข้อมูลนะในการเอาผิดได้เนี่ยนะเธอจะต้องบริหารจัดการค่อนข้างที่จะเยอะเนาะดังนั้นเวลาที่เราจะใช้นะไอ้ตัวที่มันเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยถ้าใช้ในเรื่องของประโยชน์นะในเรื่องของการได้มาซึ่งเงินเนี่ยเธอต้องขออนุญาตเขาว่าเขาอนุญาตไหมนะแต่ถ้าในกรณีที่เธอใช้เพื่อการศึกษาอย่างเงี้ยนะคะใช้ไปแล้วเธอต้องมีการอ้างอิงเนาะนะแล้วก็มีการให้เกียรตินะคะกับเว็บไซต์เนาะกับลิงก์ที่เธอเอามาด้วยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะดังนั้นเวลาที่นิสิตคนไหนเนี่ยที่ยังไม่ไปวิเคราะห์เนี่ยเธอก็ดูจากแนวไฟล์พวกนี้ค่ะว่าเขาจะวิเคราะห์กันลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะอาจารย์บริหารที่ลิงก์นี้เนาะอันนี้ตัดภาพมาแป๊บหนึ่งสิเพื่อความปลอดภัยคราวนี้เรามาดูเนาะว่าวันนี้เนี่ยนะแผนจากแผนการเรียนของเราเนี่ยเราถึงตรงไหนแล้วนะคะยินดีมาดูนะแผนการเรียนของรายวิชาเนาะเราอยู่ในช่วงของสโคปของการโฟลนะแผนการเรียนค่อนข้างที่จะดีเนาะถ้าพูดถึงโดยปกติค่ะมีสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์นี้แหละนะคะนะแต่เป็นช่วงของวันพุธเนาะนะอาจารย์พูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ซึ่งวันนี้ก็จะมีคนที่ออนไซต์ในห้องนะในคลาสเรียนด้วยนะคะนิสิตที่เรียนนะในคลาสออนไลน์ทั้งหมดเนาะเธอมีสิทธิ์ที่จะเข้าใช้ห้องเรียนนะของมหาวิทยาลัยนะตามตารางเรียนได้ทั้งหมดนะคะเธอจะไปเปิดองค์เปิดแอร์นะนั่งทำงานนะทำงานเป็นกลุ่มแต่เธอต้องไปในช่วงเวลาที่เป็นคลาสเรียนนะใช้สิทธิ์ของเธอเนี่ยเธอสามารถใช้ได้หมดนะมันไม่ได้มีนะข้อบังคับใดๆโดยเฉพาะหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าอิสระเธอจะเข้าไปทำงานกลุ่มในห้องนั้นก็ได้นะประเด็นก็คือว่าเธอจะได้ไม่ต้องไปนั่งที่ห้องสมุด24ชั่วโมงมันเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วนะเราลงทะเบียนเรียนโดยปกติหลังจากนี้เนาะคราวนี้ของวันนี้เนาะวันที่12อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของการหาปัจจัย KFS ก็คือปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแล้วก็ช่องว่างอื่นๆนะแล้วก็อันที่2ก็คือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้คำว่าการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ก็คือว่าการเขียนแผนธุรกิจของเธอฉบับเต็มเนี่ยเขาเขียนอะไรยังไงเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้อาจารย์จะส่งลิงก์นะทบทวนเนื้อหาทั้งหมดไปให้เธอหมดเลยค่ะคราวนี้นะพอหลังจากที่คลาสนี้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะสิ่งที่นิสิตค้างอาจารย์นะก็เกินที่1นะก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ KM Knowledge Management นะคะกลยุทธ์ KM อันที่2นะก็คือในเรื่องของไฟล์เนาะในการประเมินนะการสร้างไฟล์เนี่ยนะคะในการใช้โปรแกรม SWOT Analysis เธอนี่แหละค่ะแล้วก็การส่งสร้างกราฟขึ้นมาในวันพุธที่ผ่านมาเนาะที่เธอต้องส่งงานค่ะหลังจากที่เราอธิบายให้นิสิตเสร็จปุ๊บนะในวันนี้นะคะในคลาสวันนี้เนี่ยค่ะเธอจะได้ไฟล์เนาะอยู่1ไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์แบบทดสอบไฟล์สุดท้ายค่ะดังนั้นเธอต้องบริหารจัดการรีบดูคลิปวิดีโอแล้วก็รีบส่งงานค่ะจะเป็นกลุ่มนะหรือว่าเป็นรายบุคคลก็รีบทำเนาะใครที่ส่งไปแล้วเนี่ยนะคะเธอรอแค่ขึ้นแท่นนะเพราะหลังจากเนี้ยนะเรารอแค่เธอส่งนะเธอทำแบบทดสอบเนาะสุดท้ายนะซึ่งอาจารย์จะส่งให้เธอเนี่ยนะในช่วงของวันเสาร์นะที่ถึงนี้นะคะนะมีคำถามเนาะซึ่งไม่ได้เวอร์วังอลังการก็เกี่ยวข้องกับที่เธอเข้าคลาสนะไอ้สวัสดิ์ดาราศิษย์อะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเธอก็ตอบตามนั้นนะคะแล้วอาจารย์ก็เป็นแผนธุรกิจเนาะอาจารย์จะให้เหลือแค่2กล่อง2ช่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจภาพนะก็จะหมดละเนาะอ่ะครบหมดแค่นี้วันที่15นิสิตต้องเข้าคลาสเรียนมั้ยเดี๋ยวอาจารย์แจ้งก่อนวันที่15นิสิตไม่ต้องเข้าคลาสเรียนนะคะนะนิสิตจะต้องบริหารจัดการเนาะส่งนะ business canvas model เห็นไหมนี่เข้ามานะให้อาจารย์นะในชั่วโมงที่มีการจัดการเอกสารนะแล้วอาจารย์ก็จะตรวจ business canvas model ของเธอนะไม่ว่าจะเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลเนี่ยนะคะ business canvas model ของเธอเนี่ยเขียนอะไรก็คือเขียนสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันกับเป็นโครงภาพนะภาพขึ้นโครงว่าแผนธุรกิจของเราเนี่ยจะมีบุคคลต่อไปนี้จะมี target group คือใครเสร็จแล้วปุ๊บเวลาที่เธอไปเขียนนะแผนธุรกิจเธอก็เขียนมาจากตัว business canvas model แค่แผ่นเดียวที่เธอส่งมาให้อาจารย์นั่นแหละไปขยายเอาค่ะนั้น business canvas model คือเฟรมสำคัญเนาะที่จะตอบทุกอันในแผนธุรกิจของเธอนะใครที่ทำงานคนเดียวเนาะก็
ก็สวมอยู่แค่ฝ่ายเดียว Business Canvas Model คือจบแล้วอ่ะแล้วต้องเขียนด้วยว่ามันตอบโจทย์ของร่ม OKR ข้อที่เท่าไหร่ก็เขียนไว้ใน Business Canvas Model ให้อาจารย์แหละอ่ะเดี๋ยวอาจารย์พูดถึงเรื่องของ KFS ก่อนเนาะไอตัว KFS เนี่ยมันคือสิ่งนี้นะคะมันไม่ได้อธิบายเยอะๆเนาะKFS ก็คือปัจจัยอะไรที่มันมีผลต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจนะคราวนี้คำว่าการวิเคราะห์ช่องว่างของความสำเร็จคืออะไรก็คือการวิเคราะห์ว่าอะไรที่มันไม่ทำให้เราประสบความสำเร็จนิสิตดูภาพนะต่างกันนะวิเคราะห์ช่องว่างคือสิ่งไหนที่มันไม่ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จพูดง่ายๆคือสิ่งที่ทำให้เราล้มเหลวในการทำธุรกิจสิ่งที่ทำให้เราล้มเหลวในการทำสิ่งใดๆก็ตามนะเหมือนกันเวลาที่เราจะเรียนเนี่ยเรียนให้มันจบเนี่ยนะคะปริญญาตรีเราเรียนทั้งหมด8ปีถามว่ามีรุ่นพี่ที่เรียนจนเต็มแม็กซ์ไหมมีนะนิสิตเขาก็เรียน8ปีก็มีนะคะแต่8ปีเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยนะก็จะทำการหาเงินไปด้วยเรียนไปด้วยนะก็จะเป็น8ปีก็จะลงทะเบียนเรียนทีละนับทีละนับทีละนับไปเรื่อยๆเนาะอันเนี้ยนะเราก็อนุมานได้ว่าเราไม่ได้ซีเรียสกับสิ่งเหล่านี้เนาะเพราะว่า8ปีเนี่ยคือพี่เขาได้เป็นพนักงานบริษัทแล้วนะคะจบปี4ปั๊บมีเงินแล้วนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะก็เข้าสู่ระบบเนาะการสำเร็จการศึกษานะมาถ่ายรูปถ่ายรูปใส่ชุดคุยนะรับปริญญาบัตรนะเขาก็ไม่ได้ลำบากเนาะถ้าในกรณีที่เราเนี่ยนะมีแต่เรียนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทำงานพาร์ทไทม์ไม่ได้ไปทำงานเข้ากลุ่มเข้ากะอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันก็จะลำบากเนาะอาจารย์เข้าในเมืองเนาะโดนนานๆเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยเข้าในเมืองบ่อยชั่วโมงไหนที่อาจารย์เข้าในเมืองเนี่ยนะอาจารย์ก็จะไปกับพี่เจ้าหน้าที่นะที่อยู่ที่ห้องธุรการไปทำอะไรประเด็นอันที่หนึ่งนะอาจารย์จะไปสำรวจว่าในโรงแรมแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในสกลนครมันมีร้านไหนเปิดรับสมัครคนเข้าทำงานปรากฏนะเห็นเต็มเลยในสิทธิ์นะโรงแรมเนี่ยนะก็ตั้งแต่โรงแรมดุสิตนะที่ในตัวเมืองของนะสกลนครเขาก็จะเปิดรับสมัครคนเข้าทำงานนะแล้วก็มีทำงานพาร์ทไทม์เปิดรับสมัครเยอะแยะมากนะพวกพัตคงพัตคารพวกนี้นะคะสตงสเต็กแต่นั้นถ้าในกรณีที่เธอจะไปสมัครงานเนาะเธอก็ทำได้อย่างรุ่นพี่ที่เขาเรียนเนี่ยมาทั้งหมดเนาะเขาจะแจ้งอาจารย์ว่าอาจารย์นะสอนวิชาเนี้ยนะขอเข้าเลทนิดนึงอาจารย์ก็ถามว่าทำไมเข้าเลทพี่เขาไปทำงานเป็นฟอนต์ออฟฟิศนะคะอยู่ที่โรงแรมนะซึ่งมันไม่ใช่โรงแรมขนาดใหญ่หรอกนะคะก็เป็นโรงแรมขนาดเล็กนะประมาณ2ดาว3ดาวอ่ะแถวสกลนครหรอกนี่แหละค่ะเขาก็ทำงานตั้งแต่เขาเรียน FB เขาเรียน FO เนาะไปยาวมาเนาะปี3ปี4นะเขาก็ทำงานมาเรื่อยส่วนปี2เขาไปทำงานเสิร์ฟนะอันนี้คือคนที่น่ายกย่องนะนิสิตดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในคลาสทั้งหมดเนี่ยถ้าเธอมีโอกาสเนาะในการที่หางานในการทำพาร์ทไทม์อะไรพวกเนี้ยได้เนาะนะเธอก็ลองเพิ่มพูนประสบการณ์ก่อนที่เธอไปฝึกงานจริงๆนะเธอจะได้ไม่ตื่นสนามว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะคราวนี้ปัจจัยหลักของความสำเร็จของธุรกิจเนี่ย KFS เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า key factor of success นะคะมันมีปัจจัยอะไรมันมีส่วนประกอบใดๆบ้างไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบที่มีชีวิตยกตัวอย่างเช่นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่นะหรือแม้กระทั่งมวลมนุษยชาติอะไรก็ตามเนี่ยนะลูกน้องนะที่ทำให้ธุรกิจของเธอประสบความสำเร็จหรือถ้าในกรณีที่ไม่ได้มีไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเนาะนะก็จะเป็นในลักษณะของทรัพยากรอื่นๆนี่นะคะแล้วก็เขียนนะเป็นหลายข้อนะว่าเป็น KFS ที่1 KFS ที่2 KFS ที่3ไปเรื่อยๆเนาะส่วนการวิเคราะห์ช่องว่างมันก็จะมีอีกเฟรมนึงไว้ให้เราเขียนว่าที่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรนะอ่ะคราวนี้วิธีการในการวิเคราะห์ช่องว่างมันอยู่ที่ตรงนี้ในสิ่งนี้เป็นโมเดลนะเวลาที่เธอจะเอาไปใช้เห็นไหมมันจะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะภายนอกของธุรกิจซะก่อนแล้วก็มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจสภาพแวดล้อมภายในนะมีปัจจัยมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายนอกก็มีส่งผลปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายในดังนั้นเนี่ยค่ะตัวที่มันเป็นลูกศรมันก็เลยเป็นลูกศรแทนนะฮะกลับกันให้เธอเห็นคราวนี้เวลาที่เราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกกับภายในเสร็จปุ๊บเธอจะเห็นว่าก่อนที่นะมันจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนเนี่ยนะมันมีคู่แข่งมันมีพันธมิตรอะไรที่ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็มาเขียนอยู่ข้างๆนี้นะอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องดูนะท่านนิสิตเห็นถ้าเป็นลูกศรที่เป็นลูกศรทึบแบบนี้แสดงว่าส่งผลโดยตรงนะคะนี่อันนี้ก็เหมือนการส่งผลโดยตรงถ้าเป็นลูกศรแบบรูปปะนี่นะเป็นปะแบบเนี้ยส่งผลโดยอ้อมสภาพแวดล้อมนะทางธุรกิจเนี่ยภายในนะ
ก็คือสภาพแวดล้อมที่เป็นภายในธุรกิจเรามีอะไรบ้างก็คือปัจจัยที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยนะจุดแข็งกับจุดอ่อนเนี่ยนะมันอาจจะมีผลนะต่อความสําเร็จทางธุรกิจโดยอ้อมก็ได้มันอาจจะไม่ได้มีผลต่อความสําเร็จทางธุรกิจโดยตรงแต่คราวนี้ถ้าเธอมาดูกับการทำไมสภาพแวดล้อมนะทางธุรกิจภายนอกสังคมเศรษฐกิจการเมืองซึ่งมีผลต่อการทำธุรกิจสังคมเนี่ยมีผลเพราะเขาเป็นลูกค้าเราเห็นไหมเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจตกต่ำมันจะมีคนมาซื้อเราไหมเห็นไหมเทคโนโลยีก็มีผลนะถ้าในกรณีที่เราไม่มีสื่อโซเชียลมีเดียในปัจจุบันการค้าขายมันจะได้เหมือนเดิมไหมค่ะนี่เห็นไหมในเรื่องของอะไรอีกในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายของภาครัฐเนาะนโยบายของจังหวัดเขาจะให้เงินลงทุนนะในธุรกิจที่เป็น SME ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเห็นไหมมันก็จะมีผลปัจจัยหลักต่อความสำเร็จทางธุรกิจทันทีแต่ถ้าเป็นจุดแข็งกับจุดอ่อนเนี่ยมันจะเป็นทางอ้อมนะดังนั้นเนี่ยนะเวลาที่เราจะเขียนนะปัจจัยความสำเร็จเนี่ยเขาจะดูที่ KFS ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกอันดับที่หนึ่งก่อนอ่ะส่วนปัจจัยภายในนะกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันมันจะเป็นลำดับรองๆลงมาเห็นไหมเวลาที่เราเห็นแล้วมันมีปัจจัยความสำเร็จมันไปถึงนะนะเราก็ต้องเห็นช่องว่างว่ามันจะต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราคาดการณ์ว่ามันจะไปถึงแหละนะแต่ถ้ามันจะไปไม่ถึงมันจะต้องมีสาเหตุดังต่อไปนี้นะคำว่าสาเหตุดังต่อไปนี้ก็จะกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้นะเกิดนะความล้มเหลวทางธุรกิจเกิดขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นในช่วงของโควิด19เนาะก็จะมีก่อนโควิด19ประมาณสัก1ปี2ปีอ่ะธุรกิจโรงแรมธุรกิจที่พักเนาะเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูมากนิสิตนะโรงแรมขนาดเล็ก5ห้อง10ห้องเนี่ยตามพระราชบัญญัติธุรกิจโรงแรมเนี่ยเปิดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยแม้กระทั่งการเปิดรายวันเนี่ยเยอะแยะมากมายนะหอพงหอพักปรับตัวเองนะคะตามพระราชบัญญัติธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะปรับกระหน่ำเลยนะและทำเป็นห้องพักขนาดเล็กรองรับคนรายวงรายวันไปปรากฏโควิด19เข้าเนี่ยดับแนวหมดนิสิตเพราะอะไรปัจจัยความสำเร็จมันมาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอกนะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้แต่ไม่สามารถจะไปควบคุมไวรัสไม่ให้มันแพร่กระจายได้นะขนาดคนที่บอกว่าเฮ้ยเป็นคนแพร่เนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะบริหารจัดการกันยังไงนะณปัจจุบันนี้เราก็ยังคงประคองตัวนะคะไม่ได้บริหารจัดการให้ไวรัสมันหายไปเนาะก็ยังมีคนเสียชีวิตอยู่นะแสดงว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยในช่วงของโควิด19มันก็เลยมีช่องว่างสำคัญมันเกิดขึ้นมาจากว่าการที่สภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยเราคุมไม่ได้มันทำให้มันกระทบกันกับเรื่องของการทำธุรกิจนะเธอก็ต้องเขียนว่าไอ้ความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมีอะไร1 2 3 4 5ในเมื่อมันมีความสำเร็จนะคนก็เปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อเนาะเรื่องของต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมอันนี้คือข้อดีถ้าเขียนแบบนี้คือ KFS ทันทีแต่ถ้าเขียนว่านะเศรษฐกิจเนี่ยนะมันมีผลกับเรื่องของการทำธุรกิจนะมันมีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการทำธุรกิจมันจะกลายเป็นช่องว่างนี่สิเวลาที่นิสิตวิเคราะห์มันจะมี2อันมี KFS คือ KFS คือเป็นเชิงบวกนิสิตเชิงบวกหมดแต่ถ้าเป็นช่องว่างนะก็คือมันเข้าสู่การดับแนวมันก็จะเข้าเป็นเชิงลบในการทำธุรกิจทันทีนะแป๊บนึงนะอันนี้เวลาที่เราไปทำจริงๆเนาะเข้าไปอยู่ในบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์หรือโรงแรมเนี่ยเขาก็จะเขียนผังแบบเนี้ยค่ะก็จะมีคนเนี่ยแม้เป็นคนจดนะเขียนผังว่าปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจโรงแรมเราประสบความสำเร็จมีอะไรปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวบริษัทของเราประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างดังนั้นท่านนิสิตเห็นนะในโมเดลปัจจัยความสำเร็จมันไม่ได้มีแค่ข้อเดียวมันมีเยอะแยะมากมายเนาะคราวนี้ไอ้ปัจจัยความสำเร็จนั้นจะต้องเป็นปัจจัยความสำเร็จจริงๆนะที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่เราคิดไปทั่วทีปเองอ่ะนะความคิดฝันเป็นสิ่งที่สำคัญแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานจริงๆว่ามีหลักฐานนะว่ามันควรที่ไปถึงได้นะคะถ้าในกรณีที่นะปัจจัยความสำเร็จมันไม่ไปไม่ถึงมันมีช่องว่างปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นการที่เราต้องสร้างแผนบริหารความเสี่ยงเวลาที่อาจารย์พูดคำว่าแผนบริหารความเสี่ยงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์บอกก่อนถ้าเป็นคนที่ทำงานน่ะนะในธุรกิจเนี่ยเขาจะไม่มีใครอ่ะชอบแผนบริหารความเสี่ยงเนาะบางคนไม่คิดเลยไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงใดๆเพิ่มเติมเลยพูดง่ายๆคือเป็นความสะเพร่าอ่ะในการบริหารจัดการนะทำโครงการอะไรขึ้นมาก็ตามไม่มีแผนรองรับความเสี่ยงเลยค่ะที่สองเนาะถ้าในกรณีจะพาคนไปท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีแผนรองรับความเสี่ยงเลยในกรณีที่ยางแตกในกรณีฉุกเฉินมันสามารถที่จะใช้รถคันอื่นไหมนะทุกอย่างมันต้องมีการบันทึกไว้อะในสิ
เวลาลักษณ์ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งต่อไปเนี้ยเราจะต้องติดต่อใครอะไรยังไงบ้างมันทำให้เธอเนี่ยมีพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาคำว่าแผนบริหารความเสี่ยงคือวางแผนนะในความสำเร็จนะเวลาอาจารย์ทำงานออกทัวร์ก็เหมือนกันอาจารย์ทำงานในโรงแรมก็เหมือนกันนะที่หนึ่งเนี่ยทำกับข้าวอยู่เนี่ยเธอต้องคิดแล้วนะปัจจัยความสำเร็จของเราเนี่ยคือทีมงานแต่ถ้าทีมงานเนี่ยที่ทำงานเนี่ยวันหนึ่งรับออเดอร์อาหารมาเนี่ยนะทีมงานเคยมีทั้งหมด8คนมันมีใครติดโควิดไปสัก3คนเตรียมพร้อมเนี่ยสิการแบกรับมาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะและอีกอย่างนึงเนี่ยนะในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่เชื้อด้วยนะสำหรับคนที่เหลืออยู่มันจะสามารถทำงานได้มากน้อยแค่ไหนเห็นไหมอันที่1ในช่วงโควิด19เห็นไหมอันที่2นะความเสี่ยงกรณีที่ถ้าอยู่ในห้องครัวนะวัตถุดิบนะที่เป็นซัพพลายเออร์มาส่งไม่ทันเราต้องรอเขาอะอันนี้ก็ลำบากอีกค่ะนี่ทุกอย่างมันต้องเป๊ะดังนั้นคนที่อยู่ที่ห้องครัวจะมีคนที่อยู่ที่ห้องสตอร์รูมห้องเก็บของจะต้องเก่งมากในเรื่องของการประสานงานนะเพราะไม่งั้นจะโดนเชฟด่าทั้งปีทั้งชาติอ่ะนี่สิมีอะไรอีกในเรื่องของการออกทัวร์การออกทัวร์เนี่ยอาจารย์พูดตรงๆเนาะธุรกิจที่ควบคุมไม่ได้เลยแล้วก็ยากในการแก้ไขปัญหานะในเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ก็คือธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็สายการบินสายการบินจะขึ้นบินขึ้นไปถ้าเกิดปีกนะเครื่องบินเนี่ยเกิดเหตุการณ์กระทบเกิดขึ้นแล้วต้องล่อนลงบินกระทันหันความเสี่ยงมันเกิดถึงชีวิตและทรัพย์สินเลยนะมันไม่ใช่สามัญธรรมดาอย่างล่าสุดที่สนามบินขอนแก่นเนี่ยนะคะสนามบินนานาชาติขอนแก่นเนี่ยพึ่งนะพึ่งหลวงนะเข้าไปเกาะนะอยู่ในไอพ่นนะที่จะขึ้นบินนะของสายการบินไทยแอร์เอเชียเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไทยสมายค่ะมี2อันในวันเดียวกันแล้วนี่สินะไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบเยอะมากค่ะในการขึ้นบินเห็นไหมนะดังนั้นเราต้องมานั่งดูว่าอันไหนที่มันจะต้องมีความเสี่ยงนะจากที่ไม่เคยมีผึ้งเข้ามาเลยเนี่ยแล้วถ้าวันนั้นเนี่ยนะที่ออกข่าวไปนะมีผึ้งตายห่าแล้วดังนั้นสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการต่อไปของนายการท่าอากาศยานผู้อำนวยการจะต้องตรวจสอบเรื่องแมลงอยู่ที่ถ้าอากาศยานเนี่ยมีแมลงที่มุมไหนไหมมีฝูงผึ้งฝูงผึ้งที่เป็นลักษณะของผึ้งหลวงอ่ะที่มุมไหนไหมมีต่อแตนไหมต้องมีการตรวจสอบนะโครงสร้างของอาคารแล้วก็ไปดูซิว่าในทางธรรมชาติต้นมงต้นไม้เนี่ยมีสิ่งเหล่านี้ไหมนะเพราะว่าอะไรอันเนี้ยมันเป็นแค่การขึ้นบินไม่ได้นะแต่ถ้าในกรณีที่มันลุมต่อยอ่ะนะลุมต่อยนักท่องเที่ยวตายคาที่เนี่ยมันก็จะลำบากเนาะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบนะบ่อยๆเนาะแล้วมีอะไรอีกการออกทัวร์ลดในการออกทัวร์สิ่งหนึ่งของบริษัททัวร์ที่ควบคุมไม่ได้คือถ้าใช้outsourceนะคะคือง่ายๆคือบริษัทมีบริษัททัวร์จริงแต่คราวนี้เราไม่ได้มีรถทัวร์เป็นของเราเองเราไปใช้รถทัวร์เช่าจากข้างนอกแล้วเป็นพันธมิตรกันนะพันธมิตรนั้นก็จะต้องมีรถมาเสียบรอไม่ใช่ให้เรามานั่งรอเนาะถ้าคนที่เขาเป็นบริษัททัวร์ที่เป็นมาตรฐานจริงๆเนี่ยรถเนี่ยที่เสียปุ๊บก็ต้องส่งรถคันอื่นเอามาเปลี่ยนให้เธอได้เลยจะไม่มีการรอนะรอเต็มแม็กเนี่ยถ้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเขาควรที่จะมีพันธมิตรโดยรอบในจังหวัดนั้นๆออกมาให้มันทันภายใน20นาทีนะ30นาทีอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนอนกินข้าวลิงอ่ะเธอเข้าใจนอนกินข้าวลิงไหมนะพูดง่ายๆคือจนตั้งแคมป์ได้เวลานิสิตกรณีแบบนั้นเนี่ยนะคะมันจะโดนฟ้องร้องนะตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์อีกทีนึงคือทุกอย่างมันเป็นธุรกิจมันก็ต้องมีเรื่องของนะการบริหารจัดการควบคุมตามกฎหมายแล้วก็จรรยาบรรณอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะดังนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วหรือยังความเสี่ยงเกิดขึ้นมันมีสัญญาณนี่สิคำว่าการบริหารความเสี่ยงคือมีสัญญาณว่ามันจะเกิดแต่จะเกิดหรือไม่เกิดเป็นอีกกรณีนึงแต่เรามีแผนรับรองไว้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญนะยกตัวอย่างเช่นถ้าจอนออกทัวร์ไปปรากฏมิสเตอร์นี่เข้าเกียร์ปุ๊บได้ยินเสียงลากเกียร์คืดเริ่มแล้วนะซึ่งอาจารย์ก็เป็นคนขับรถเหมือนกันเนี่ยนะนี่สิอาจารย์ก็ต้องรู้แล้วว่าเอารถอยู่มันไม่ได้ 100% ทำไมถึงเอามาให้บริการคนแกต้องเอารถคันอื่นมาแล้วก็มาแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งทำนะอาจารย์เป็นคนหนึ่งเนาะที่ด่ากันคนขับรถเนาะเวลาที่ออกทัวร์บ่อยนะมันมีประโยคนึงที่อาจารย์พูดบ่อยๆในสิทธิ์นะเถียงกันแล้วเกิดเหตุการณ์อารมณ์ขึ้นนะอาจารย์บอกว่าให้เลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาอะไรพวกนี้นะตรงไปนะพอเกิดเหตุการณ์มันมีช่วงที่อาจารย์ผิดด้วยเหมือนกันนะตอนนี้ที่ไม่เห็นสมมติคนผิดเนี่ยพาคนไปท่องเที่ยวเนี่ยก็
็ต้องขอโทษคนขับรถนะประเด็นเพราะอะไรเขาเป็นคนที่ดูแลทั้งบัสนะและดูแลชีวิตและทรัพย์สินของฉันด้วยเพราะนั่งรถไปด้วยกันนะมีเหตุการณ์กรณีที่เขาเนี่ยเอาอาจารย์ไปทิ้งเนาะนะที่ข้างทางเองคือปากหมานั่นแหละนะคะก็เลยเถียงกันกับเขาเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมถึงไม่ทำตามนี้นะถ้าเก่งนักเนี่ยมึงทำไมไม่มาสอบเป็นวัคคุเทศเป็นคนขับรถทำไมนะในสมัยก่อนเนี่ยปากหมาพอสมควรเลยนี่สิเขาก็เลยเกิดเหตุการณ์อารมณ์ขึ้นเนาะขับรถไปด้วยกันอันนี้คือส่งนักท่องเที่ยวเข้าห้องพักแล้วนะเข้าโรงแรมทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วออกมาทำธุระข้างนอกเนาะเขาก็ไปส่งอาจารย์เนี่ยนะอยู่บนภูนะอยู่บนภูเขาซึ่งมันไม่มีรถผ่านเท่าไหร่นะถามว่ามีรถผ่านไหมก็มีคนต่างชาตินะชาวต่างชาติไปท่องเที่ยวนะฉันรอดได้ก็เพราะว่าเรียกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนาะนั่งรถมอเตอร์ไซค์ลงมาจากเขาค่ะลงมาข้างล่างแล้วก็มาเคลียร์กันนะที่โรงแรมอีกทีนึงเพราะอะไรเพราะแกขับรถกลับมาถึงโรงแรมเสยเลยนะตัวปล่อยฉันนะเพราะเขาคาดการณ์ว่าฉันคงไม่ตายหรอกเนาะแล้วฉันคงไม่เกิดเหตุการณ์สมองตื้อตึงอ่ะเดินทางกลับมาไม่ได้หรอกมันก็เลยทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าในการออกทัวร์เนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นน่ะบ่อยไหม3ครั้งนะแต่ก็ใช้ก็ไปกันกับคนขับรถคนนี้แหละค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ตอนไหนตอนที่จบนะปริญญาตรีแรกๆทาวหลายนะอีโก้สูงอ่ะนิสิตเก่งหลายนะนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะดังนั้นถ้าสิ่งสำคัญเนาะเวลาที่ทำงานน่ะเธอจบปริญญาตรีเธอไม่ได้หมายความว่าเธอเจ๋งสุดเพราะว่าประสบการณ์คนที่ขับรถนะในแวดวงของท่องเที่ยวเนี่ยนะพนักงานขับรถบางท่านเนี่ยเขาจะใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษารัสเซียได้ด้วยค่ะนะแม้กระทั่งภาษาเกาหลีนะที่เธอเนี่ยนะว่าจะต้องไปนั่งเรียนในไทยทั้งมวลเนี่ยเขานั่งขับรถไปเนี่ยเขาก็เรียนรู้ภาษาพวกนี้ได้หมดดังนั้นอย่าไปพาวกับตัวเองว่าจบปริญญาตรีแล้วจุดเจ๋งหลายนะมันจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานก่อนเนาะก็ใช้เวลาปรับจูนอ่ะเหมือนกันนิสิตอาจารย์เนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการวิเคราะห์ช่องว่างของตัวเองอ่ะค่อนข้างจะเยอะนะคะโมเดลเหล่านี้อาจารย์ใช้กับตัวเองก่อนเนาะนะก่อนที่เราจะมาใช้กับทางธุรกิจนะถ้าพฤติกรรมของคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยนะยังเป็นพฤติกรรมต่ำสามไม่รู้จักว่าเจ้าของเป็นใครมีช่องว่างอะไรมีข้อดีข้อเสียอะไรอยู่เนี่ยเธอจะไปสอนคนที่เขาอ่ะเป็นลูกน้องของเธอเนี่ยนะมันก็จะลำบากนะถ้าเวลาที่อาจารย์จะบอกนะพนักงานที่อยู่ในบริษัทเนี่ยบอกว่าอันนี้ทำไม่ได้นะก็ต้องอธิบายให้เขาทำให้เขาทราบด้วยว่าทำไม่ได้เพราะอะไรมันมีผลกระทบกับธุรกิจอะไรยังไงไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นช่องว่างทุกอย่างมันอุดช่องว่างได้หมดนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องทราบว่าช่องว่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากใครนะบริหารความเสี่ยงก็ต้องคุยนะนี่เป็นส่วนสำคัญอันไหนที่มันจะไปสู่ความสำเร็จนะเราก็ผลักดันเขานะอย่างพนักงานบางคนเนี่ยอาจารย์จ้างพนักงานที่จบปวช.กับปวส.นะนะวิธีการที่คนที่เขาจบปวช.เนี่ยคือเขาจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยอีก2ปีเขาก็จบปริญญาตรีแล้วถ้าก็ไปเรียนต่ออาจารย์ก็ให้ทุนการศึกษาก็ไปเรียนเห็นไหมอันนี้คือวิธีการในการบริหารชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ในบริษัทกับเราเนี่ยใช้เขาจนดักดานเนี่ยไม่ให้เขาพัฒนาอะไรเลยค่ะนะมันก็จะเป็นการสร้างนะตอบสนองนะคืนกำไรสู่คนที่เป็นนะคนที่อยู่ในบริษัทด้วยนะแล้วก็สร้างสรรค์ให้ระบบนะการทำธุรกิจของเธอเนี่ยมันดีขึ้นเห็นไหมนี่คือระบบเคสทั้งหมดเนาะเวลาที่เธอเขียนเนื้อเขียนไปข้อ1 3 4 5 6 7 8อะไรทั้งหลายทั้งมวลนะอะไรที่มันเป็นช่องว่างก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่มันจะเกิดข้อผิดพลาดในอนาคตนะหรือว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วเธอเห็นมันก็คือช่องว่างที่มันจะเกิดขึ้นเธอก็เขียนรายละเอียดเนาะแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ว่ามันมีอะไรอันนี้คือวิธีการในการหาถ้าในกรณีที่เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์เนี่ยในโรงแรมทำไมก็ถึงต้องมีการประเมินความพึงพอใจเพราะว่าเขาจะมาหาว่าความพึงพอใจเนี่ยมันส่งผลต่อตัวนี้ด้วยนิสิตความสำเร็จนะในการทำธุรกิจเขามาหา KFS ด้วยแล้วก็ความพึงพอใจนั้นนะคะในการประเมินของโรงแรมเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการบริหารช่องว่างนะก็คือความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นความที่เขาไม่พึงพอใจมันต้องเกิดนะข้อที่ทำให้เขาเนี่ยไม่แฮปปี้ในชีวิตนะแค่คำพูดสะกิดใจของเขาครั้งหนึ่งอ่ะนะเธออธิบายไม่ดีนะชักสีหน้าปุ๊บนะสำหรับคนให้บริการในโรงแรมสิ่งเหล่านี้มันก็ตอบสนองคืนกลับมาหาเรา2เท่าแล้วค่ะในการทำงานนะดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เราก็สามารถเอาไปใช้เนาะในเรื่องของการหานะค่า KFS เนาะในการทำธุรกิจได้เนาะคราวนี้ถ้าไปใช้ในเรื่องของการทำงานวิจัยเขาก็จะใช้วิธีการนี้ค่ะ
ก็อันที่หนึ่งก็ใช้แบบสอบถามเนาะที่เธอเรียนในระเบียบวิธีวิจัยมาแล้วก็เอาผลเนี่ยมาดูซิว่าเฮ้ยมันมีความสำเร็จยังไงคนเขามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนเขามีความคิดเห็นต่ อเรื่องเหล่านี้อย่างไรกับที่สองนะเขาไม่พึงพอใจเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างเขาก็จะอยู่ทั้งหมดสองส่วนเนี่ยแล้วเขาก็มาวิเคราะห์ออกมาก็เขียนเป็น KFS นะที่เราเห็นทั้งหมดบรรยากาศข้างนอกนี่คือลมเต็มสโตกเลยนี่สินะใครที่อินเทอร์เน็ตเธอมันเริ่มกึกๆก้าๆเธอก็ดูแลเจ้าของเอาเนาะนะแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ขออนุญาตปิดนะstop วิดีโอแป๊บหนึ่งเนาะอินเทอร์เน็ตเริ่มใกล้ไปแล้วค่ะนะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอคีปก่อนค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคราวนี้จะพูดถึงเรื่องของนะการเขียนนะแผนธุรกิจนะก็จะเป็นไปตามโครงนะที่เธอเห็นในตัวนี้ค่ะดังนั้นเวลาที่เธอจะวิเคราะห์ KFS เนี่ยช่องว่างหรือปัจจัยเนี่ยนะช่องว่างจะมีนะวิเคราะห์ความสำเร็จเป็นแนวคิดเชิงบวกแล้วก็ต้องมีหลักฐานนะให้ชัดเจนโดยปกติถ้าเป็นโรงแรมเขาจะใช้แบบสอบถามหรือว่าการสัมภาษณ์คนว่าเฮ้ยอยู่โอเคไม่โอเคกับการให้บริการนี้นะถ้าโอเคเขาก็จะมาวางระบบนะเป็นเรื่องของปัจจัยนะในเรื่องของความสำเร็จแต่ถ้าไม่โอเคปุ๊บเขาก็จะมาเขียนในเรื่องของการวิเคราะห์ช่องว่างค่ะจะเป็นแบบนี้นะมีสองส่วนค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของการประยุกต์ใช้นะองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการกลยุทธ์เนาะก็คือการเขียนแผนธุรกิจนั่นแหละค่ะการเขียนแผนธุรกิจของเรานะอาจารย์ก็จะพูดให้นิสิตฟังกันหลายรอบแล้วแหละตั้งแต่ Eseda Haran Food Truck ไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูเนาะในเรื่องของแผนธุรกิจอื่นๆเนาะสำหรับเรื่องของเอาคุณรูบินัสแคทเทอริงแล้วกันค่ะแป๊บนึงเวลาที่นิสิตจะเขียนแผนธุรกิจเนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องดูก่อนว่าธุรกิจที่เธอจะเสนออาจารย์มาเนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับโรงแรมท่องเที่ยวไหมถ้าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับโรงแรมท่องเที่ยวไม่ต้องเสนอมาค่ะเกี่ยวเนื่องที่พูดถึงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเนื่องทางตรงทางอ้อมเนี่ยเรานับทั้งหมดเนาะนิสิตนะคราวนี้สิ่งแรกที่เธอต้องบริหารจัดการคือหนึ่งนะกลับไปนี่นะชื่อของกลุ่มที่เธอส่งมาให้อาจารย์ทั้งหลายทั้งมวลนี่นะคะแผนธุรกิจของเธอคืออะไรเนาะเธอทำอะไรและมีความซ้ำซ้อนกับคนอื่นหรือไม่ฟังให้ดีแผนธุรกิจของนิสิตเนี่ยคะจะต้องเซิร์ฟนะใน3จังหวัดนะกลุ่ม3จังหวัดสนุกนะสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารจดไว้เลยนะคะพื้นที่ในการทำธุรกิจนะสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารนะทำไมอาจารย์ถึงให้แค่3จังหวัดสนุกประเด็นคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มันตั้งอยู่ในโซน3จังหวัดสนุกนะไม่ได้มีมันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเนาะนะถ้าแต่ก่อนเนี่ยรุ่นพี่เธอเขาอยู่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวจะหันเล่าให้นิสิตฟังก่อนนิสิตบางคนเนี่ยสมัยก่อนนะบ้านเขาอยู่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยค่ะอีพระธาตุผาซ่อนแก้วเนี่ยรุ่นพี่เธอเป็นรุ่นแรกๆนะที่ไปทำงานวิจัยของพระธาตุผาซ่อนแก้วนะอาจารย์ก็ไปด้วยค่ะนี่ประเด็นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในโซนของจังหวัดสกลนครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามเกี่ยวข้องกับนิสิตเนี่ยนะคะเราก็เลยต้องเดินทางไปนะก็ไปเห็นวิธีการทำงานของนิสิตอะไรทั้งหลายทั้งมวลหลังจากนั้นมาเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่อันตรายเนาะนะแล้วก็มันควรที่จะอยู่ในสโคปที่สามารถที่จะบริหารจัดการดูแลกันได้ดังนั้นแผนธุรกิจที่นิสิตจะส่งอาจารย์นะสกลนครนครพนมและมุกดาหารนี่คือพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่เธอต้องทำธุรกิจอันที่หนึ่งตัวเราไว้เลยเนาะอันที่สองคราวนี้เธอจะเลือกธุรกิจอะไรจะต้องเป็นไปตามร่มนี้ค่ะต้องเปิดของคุณเซอร์ด้านะเพราะคุณเซอร์ด้าวาดร่มคนอื่นไม่วาดนี่สินะนี่เด้อจะต้องเป็นไปตามโมเดล e-Thailand 4.0 นี้นะคะนี่มีทั้งหมด6นะเขาเรียกว่าร่ม OKR เนาะร่ม OKR มาจากไหนนี่สินี่หนึ่งในข้อสอบเนาะซึ่งเธอจะได้ไฟล์ข้อสอบอันสุดท้ายนี่ไปเนาะร่ม OKR เนี่ยค่ะคำว่า OKR คืออะไรก็คือเขาดูที่นะผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะโดยปกติถ้าเธอได้ยินเนี่ยเวลาที่เธอเห็นอาจารย์ที่สอนทางด้านธุรกิจนะทางด้านองค์การและการจัดการเขาจะบอกว่าเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนนะเพื่อนั่นเพื่อนี่ไปทั้งหมดเนาะนะแล้วคราวนี้นะเขาจะไม่เห็นในเรื่องของผลที่มันจะเกิดขึ้นนะดังนั้นกับการเนาะในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยสร้างนะแนวคิด OKR ขึ้นมานะแนวคิด OKR นี้เนี่ยได้มาจากอะไรก็คือให้เธอเนี่ยตั้งผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นซะก่อนกับการเน้นในสิทธิ์นะ
สมัยก่อนตั้งอะไรตั้งโจทย์ว่าเราจะทำอันนี้เนาะคราวนี้ในปัจจุบันนี้ทำอะไรตั้งผลลัพธ์ขึ้นมาก่อนนะจะทำได้หรือทำไม่ได้เป็นอีกกรณีหนึ่งเห็นไหมภาพมันก็จะกลับกันแล้วดังนั้นแผนธุรกิจของเธอหน้าที่หนึ่งนะพื้นที่ที่ต้องใช้คือคัสเตอร์การท่องเที่ยวจังหวัดสนุกสกลนครนครพนมมุกดาหารอันที่สองแนวคิดนะในเรื่องของธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวและธุรกิจสายตรงสายอ้อมอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการจะต้องอยู่ในแนวคิด6ส่วนนี้ค่ะนี่เห็นไหมพัฒนากำลังคนนะนโยบายอาหาร4 5อะไรพวกนี้นะคะเลือกเอาสักอันนึงหรือว่าจะใช้2อันควบกันอย่างพี่เค้าเนี่ยเค้าจะใช้2อันควบกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เธอต้องบอกด้วยว่าเธอมันสอดคล้องกับร่มไหนค่ะแล้วก็ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเนาะที่มันโยงมาให้มันเห็นว่ามีความสอดคล้องกันจริงๆนะอันนี้อันที่2แล้วนะนี่ตัดภาพมาใช้คุณแผนธุรกิจลูบินัสแคทเทอริงละนะอันที่1ของทุกแผนธุรกิจอันนี้เป็นไฟล์มาตรฐานสากลที่จะยื่นนะของบประมาณเนาะขอเงินสนับสนุนจากธนาคารจะต้องเขียนคำว่าบทสรุปผู้บริหารดังนั้นผู้บริหารจะต้องเป็นคนอ่านเข้าใจไหมนิสิตเราต้องอธิบายได้ว่าเราทำไมถึงทำแผนธุรกิจนี้ขึ้นมาเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยนะเขาบอกพี่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะในเรื่องของธุรกิจจัดเลี้ยงเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ประเทศไทยเนี่ยนะทำเยอะมากแล้วก็ให้การตอบสนองได้ดีซึ่งธุรกิจจัดเลี้ยงแคทเทอริงมันไม่ได้เปิดเฉพาะในห้องประชุมสัมมนาใหญ่มันมีธุรกิจจัดเลี้ยงที่เป็นลักษณะของส่ง delivery คือพูดง่ายคือเราทำอาหารและเครื่องดื่มใส่ลงไปในกล่องนะเป็น packaging แล้วก็ไปส่งเขาแล้วก็มีการจัดพื้นที่นอกนั้นเขาจะมาทำรับประทานอาหารเองค่ะดังนั้น catering มันไม่ได้บางส่วนมันจะเป็นส่วนของการจัดทั้งงานอีกบางส่วนก็จะจัดเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะแล้วก็จัดเบรกอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะรวมอยู่ในการจัดเลี้ยงทั้งหมดนะณปัจจุบันนะในช่วงของโควิด19ก็จะเป็นลักษณะของ set boxให้คนเนี่ยเขามาสั่งอาหารและเครื่องดื่มแล้วเราไปส่งเป็น delivery แทนเนาะมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละรอบค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำไอ้ตัวที่มันเป็นลักษณะของ Rubinus Catering ขึ้นมาเนี่ยมันก็ตอบสนองในเรื่องของผู้ประกอบการรับจัดเลี้ยงซึ่งถามว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนโยบายของประเทศไหมตอบโจทย์นโยบายของประเทศอยู่แล้วค่ะตัดภาพมาอันที่สองนะมีผู้ติดต่อกับเจ้าของกิจการเธอต้องเขียนรายละเอียดให้มันครบถ้วนนะก็มีผู้ติดต่ออะไรเจ้าของกิจการอะไรประเด็นคือพี่เขาไปฝึกงานที่แผนกนี้และนิสิตล่ะนิสิตที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการไปฝึกงานเนี่ยเราจะต้องไปฝึกงานที่ไหนอาจารย์ถ้าเวลาจะเขียนคำว่าประสบการณ์ทำงานเธอก็เขียนไปเลยเนาะว่าในอนาคตเธอไปฝึกที่ตรงไหนเขียนเพื่อเป็นตุ๊กตาไว้ก่อนเนาะคราวนี้กิจการนะโครงการและกิจการนิสิตอย่ามาลบนะไฟล์ตัวใหญ่เนาะนะซึ่งเป็นไฟล์พวกนี้มันเป็นไฟล์ที่เป็นเฟรมนะของธนาคารอยู่แล้วนะคะนะเธอแค่เปลี่ยนข้อความข้างในเท่านั้นเองไอ้พวกนี้ตัวเองมาลบเขานะนี่นี่นะคะนะมีการผลิตของเราเป็นการบริการเห็นไหมเราก็ติ๊กที่การบริการค่ะแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างไรเธอก็เขียนมาสิว่าแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจของเธอมันเป็นจะทำได้ไหมหรือว่าเปิดห้องมาแล้วเจ๊งภายใน2วันนะเห็นไหมนี่พี่ก็จะเขียนว่าธุรกิจรับจัดเลี้ยงในประเทศไทยมันเป็นยังไงมันได้รับการตอบรับดีหรือไม่ดีนะผู้ประกอบการโอเคไม่โอเคนะแล้วก็วิเคราะห์การแข่งขันเห็นไหมในสิทธิ์เธอทำที่จังหวัดสกลนครนครพนมหรือมุกดาหารเธอไปเลือกเอาค่ะแล้วก็วิเคราะห์การแข่งขันชื่อว่าเป็นยังไงเนาะคู่แข่งรายใหม่นะสินค้าทดแทนเธอมีไหมนะมีกี่ร้านที่เธอเขียนมาทั้งหมดนี่มันต้องมีข้อมูลจริงๆนะนี่อำนาจในการต่อรองของลูกค้าเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็เรื่องของแหล่งวัตถุดิบนะแหล่งวัตถุดิบเนี่ยมันมี2แบบเนาะก็คือวัตถุดิบสดนะกับโต๊ะเก้าอี้เก้าอี้อะไรพวกนี้นะคะนะต้องดูว่าเธอเป็นธุรกิจอะไรต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเนาะอ่ะอันนี้เป็นตาราง Five Force Model เนาะที่พี่เขาใส่เข้ามานะก็คือตารางที่เธอต้องวิเคราะห์ไอ้ตัว Excel ที่อาจารย์เปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดแป๊บนึงมันคือตารางนี้นี่สินะโอลมพัดเติบนึงเนาะอ่ะแป๊บนึงคือตารางนี้นะคะถ้านิสิตจะวิเคราะห์เนี่ยไอ้ตัวนี้เธออย่ามาเปลี่ยนนะเหมือนเดิมสิ่งที่เธอต้องเปลี่ยนคือตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ลบออกวันพุธเนาะคราวนี้เหมือนเดิมเรตติ้งเนี่ยนะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคุณเราให้4กับ5อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกันกับอิฐหินปูนทรายเนี่ยนะไม่มีผลกระทบเยอะๆเนี่ยก็ให้ประมาณ3เนาะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกันกับ
ในเรื่องของการกระทบกับคนเนี่ยไม่ได้เยอะแยะมากมายนะก็จะมีมา2แล้วก็1นะดังนั้นเวลาที่เธอใส่เรตติ้งเธอก็ใส่ไปส่วนสกอร์ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปหลังจากที่เธอใส่ตัวนี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ใส่ตัวนี้นะ3 2 1เห็นมั้ยก็จะคำนวณออกมาแบบนี้ค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอก็ใส่ลงไปก็คัดลอกแล้วก็ไปวางนะมันก็จะได้แบบของพี่เขาเนี่ยแหละออกมาไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำการอ่านเองว่าเธอเนี่ยนะวิเคราะห์ออกมาแล้วมันเป็นจะทำธุรกิจได้หรือไม่ได้ใครจะเป็นคนอ่านเนาะผู้จัดการธนาคารแล้วก็คณะกรรมการในการพิจารณาให้เงินในการทำธุรกิจค่ะเห็นไหมไปแล้วคราวนี้คู่แข่งทางธุรกิจของเราเนี่ยมันมีใครบ้างก็ใส่รายละเอียดเข้ามาเดี๋ยวก็ต้องไปศึกษารายละเอียดนะว่ามีคู่แข่งอะไรเดี๋ยวก็ใส่รายละเอียดมาตรงนี้นะคะแล้วก็เริ่มวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอันนี้สิจดเอาไว้เนาะอันนี้คือเครื่องมือบังคับค่ะนิสิตเลยต้องเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจก่อนสเต็ปอนาลิซิสนะอันนี้คือตัวแรกค่ะอธิบายไปว่าแบบสังคมเศรษฐกิจตอนนี้เป็นอย่างไรเนาะเธออย่าลืมนะเธออย่าไปดูแค่ในภาพลักษณ์ของประเทศเนาะเธอต้องดูภาพลักษณ์ในเรื่องของคนที่อยู่ในสกลนครด้วยนะคะว่าเขามีการใช้เทคโนโลยีมากน้อยอะไรแค่ไหนเนาะระบบการเมืองมันเอื้ออำนวยไหมนะคะเป็นเศรษฐกิจอะไรเนาะเสร็จแล้วเธอค่อยมาวิเคราะห์ SWOT analysis เห็นไหมเมื่อกี้เป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองข้างนอกนะเสร็จแล้วเธอก็มาวิเคราะห์ SWOT analysis ว่าจุดแข็งนะจุดแข็งของใครนี่สิจุดแข็งของธุรกิจของเธอน่ะนะที่ทำแผนธุรกิจมานะมีจุดแข็งอะไรจุดอ่อนของเราคืออะไรคะโอกาสในการที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมันมีอะไรบ้างนะแล้วก็ข้อจำกัดนะในการทำธุรกิจของเรามีอะไรบ้างโอกาสกับข้อจำกัดอาจารย์เคยบอกแล้วถ้าเธอวิเคราะห์นะสเต็ปอนาลิซิสได้เธอก็คัดเลือกจากพวกนี้ค่ะที่วิเคราะห์ออกมาเอามาเขียนเป็นข้อแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องตัวนี้นะนี่เสร็จปุ๊บถ้าในกรณีที่ลิงก์เว็บไซต์ที่อาจารย์ส่งเข้าไปให้มาสามารถที่จะทำการสร้างกราฟได้นะเธอก็เอาเข้าไปในระบบนี้ค่ะแต่ถ้าในกรณีที่มันสร้างกราฟไม่ได้ล่ะอาจารย์นะเราก็ใช้ไฟล์สำรองแป๊บหนึ่งหาก่อนนี่สิจักอยู่มุมใดนะแป๊บหนึ่งไฟล์สำรองของเราอยู่ไหนฮะไฟล์สำรองจะเป็นไฟล์นี้นะคะนี่นะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งนะไฟล์ตัวนี้นะคะเข้าไปนะเธอมีหน้าที่เปลี่ยนตัวนี้นะเปลี่ยนตามที่เธอวิเคราะห์ในชิ้นงานของเธอแล้วก็คัดลอกตัวนี้นะคะไปลงนะนี่จะถามว่าในเนี้ยนะในไฟล์ที่พี่เขาเปิดให้เธอดูเนี่ยนะเธอสามารถที่จะคัดลอกไปลงได้ไหมก็คัดลอกไปลงได้นะนะก็ทำการปรินท์สกรีนแล้วก็ไปลงนะนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ไปพอร์ตกราฟเนาะพอพอร์ตกราฟเสร็จปุ๊บมันก็จะรู้ว่าเธอจะต้องใช้กลยุทธ์อะไรนะ SO นะST WO นะหรือว่า WT พวกนี้นะคะก็ดูจากการว่าจากการทะแยงเส้นนี่แหละนี่สินะฟังดีๆนะถ้าทำธุรกิจเนี่ยแล้วออกมานะอยู่ในช่วงที่กราฟเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจเนี่ยนะมันก็จะอันตรายเนาะนี่สิดังนั้นเวลาที่นี่สิวิเคราะห์เนี่ยนะแนวโน้มของการทำธุรกิจมันก็ต้องขั้นที่จะสูงในการทำธุรกิจได้เพราะเธออย่าลืมนะตัวเลขทั้งหลายทั้งมวลนี้จะต้องเอามาใส่ในนี้นะคะวัวเงินวัวทองนะ S ก็มาจากตัวที่เราวิเคราะห์ตัวนี้ค่ะถ้าใครที่เปิดเข้าไปแล้วนะปรากฏโอ้ยอาจารย์ลิงก์เนี่ยมันไม่สร้างกราฟขึ้นมาให้เลยเนี่ยเธอก็มาใช้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวมันจะมีอีกชีตนึงนะอีกชีตนึงเนี่ยนะคะมันก็เป็นชีทที่เป็นกราฟให้เธอเลยนะประเด็นคือเธอเนี่ยค่ะสร้างนะตัวนี้ขึ้นมา 3.33 อะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วค่ะมันก็จะไปลิงก์นะอีกชีทหนึ่งเนาะลิงก์อีกชีทข้างๆมันจะเขียนเป็นชีท2หรือชีท3ชีทอะไรก็แล้วแต่เขาแหละเขาก็จะสร้างขึ้นมาให้เธอเลยค่ะนะไปสร้างอัตโนมัติเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งฝ่ายนี้เข้าไปให้ค่ะเราตั้งบล็อกให้เธอเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นี่วิธีการของมันเนาะอ่ะแค่นี้ไอ้ตัวนี้อย่าลืมเนาะ S ได้มาจากอะไร S ก็ได้มาจากการที่เธอวิเคราะห์นะโปรแกรมเมื่อสักครู่บวกกับ O ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยแล้วก็หารด้วย2อันนี้ก็เหมือนกันแล้วพอร์ตกราฟออกมาให้มันอยู่ได้ประมาณนี้นะคะนะดาวนะอัศเจรีอยู่ได้ไหมก็ได้แหละเนาะแต่มีความเสี่ยงค่ะอย่าให้มันลงมาอยู่ถึง
คุณวัวนะสีฟ้านี่คือคุณวัวนะแล้วก็คุณอด็อกกี้มีทั้งหมด2รูปนะเดี๋ยวก็ไปแก้ไขเอาเนาะถ้าเป็นไฟล์ของพี่เขาก็จะแก้ไขตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ออกได้เดี๋ยวจะส่งไฟล์ Word เนี่ยนะเธอเห็นไฟล์ Word พี่เขาปุ๊บเธอก็เซฟไฟล์ Word เอาไว้เนาะว่าเธอจะใช้ของใครค่ะอ่ะคราวนี้เป้าหมายทางธุรกิจเนาะอันนี้ก็จะมีเป้าหมายทางการตลาดเป้าหมายในการดําเนินการในการจัดการทางการเงินอะไรทั้งหลายทั้งมวลถามว่าถ้าเธอใช้ของ Rubinus Catering เนี่ยมันละเอียดไหมมันไม่ละเอียดหรอกนี่สิเพราะไม่ได้มีการกําหนดนะ Target Group ค่ะมันก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นช่องว่างพอสมควรนะเวลาที่เธอดูตัวอย่างนะไฟล์ของแผนธุรกิจเธอต้องพิจารณาด้วยว่ามันเป็นไปตามเนื้อหาที่เธอเรียนมาไหมค่ะนี่เป้าหมายในการดําเนินการเป้าหมายในการทําการเงินนะแผนการตลาดนะเขาบอกว่าเป็นผู้ที่ให้บริการที่ครบวงจรระดับโลกมันนะทางด้านการจัดเลี้ยงกี่ปีว่ามันถึงจะได้ระดับโลกนะเอาแค่ระดับเอเชียเนาะหรือระดับอาเซียนเนี่ยให้มันไปฮอดซะก่อนเด้อนะคราวนี้พันธกิจนะสร้างผลตอบแทนอันนี้เห็นไหมพี่เขาพิมพ์ผิดนะคําว่าพันธกิจมันไม่มีคําว่าเพื่อนี่สินะต้องระบุไปเลยนะคะนะกรณีนี้เนี่ยนะเธอต้องไปดูกันนะเพื่อนี่เราใช้กับวัตถุประสงค์นะคราวนี้พี่เขาบอกว่าพี่เขาเนี่ยทำกลยุทธ์ระดับองค์กรนะไปนั่งดูซิว่ากลยุทธ์ระดับองค์กรเนี่ยกราฟของเขามันบ่งชี้ไหมนะแต่อย่าไปเชื่อเขาทั้งหมดนะกราฟมันบ่งชี้ไหมเนี่ยค่ะนี่โอกาสนะกับจุดแข็งนะไปดูนะอันนี้เนี่ยมันต้องเป็น S นะกับ T นะของพี่เขาต้องเป็น S กับ T นะนี่สิเพราะอะไรมันจะใช้ SO ไม่ได้เพราะตัว T มันต้อง 4.35 เห็นไหมของพี่เขาเนี่ย ST มันก็กลายเป็นกลยุทธ์เชิงลับค่ะซึ่งมันอันตรายนะในการที่จะทำพวกนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดในการแข่งขันค่อนข้างที่สูงในนิสิตเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เธอจะไปใช้ไฟล์ต้นแบบเนาะนะเธอไปดูที่คุณเซอร์ด้าฮารานฟู้ดทรัคนะนะแต่สิ่งเหล่านี้เธอสามารถที่จะอ่านในกลุ่มอื่นๆนะเอาไปเสริมลงไปในไฟล์นะที่เธอทำได้นะนะไปยึดเอาไฟล์คุณเซอร์ด้าฮารานฟู้ดทรัคเนาะทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าถ้าเป็นไฟล์ของคุณเซอร์ด้ามันจะเป็นไฟล์แบบนี้นี่สินี่เห็นไหมเสร็จแล้วป้าไปแป๊บหนึ่งเธอก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเข้าไปได้เลยแล้วมันมีร่มนี่สินะเธอไม่ต้องไปนั่งวาดร่มเองบางคนวาดร่มแบบนี้ก็ไม่เป็นนะก็จะเสียเวลาเธอไปเติมเนื้อจะไปงมโขงทำประแสงอะไรนะมันมีอยู่แล้วเธอก็ยืมของเขาเนี่ยนะแล้วก็พิมพ์ใช่ล่ะแผนธุรกิจของเธอชื่อแผนธุรกิจอะไรมันสอดคล้องกับร่มที่เท่าไหร่เธอก็อธิบายไปแล้วก็พิมพ์ตืดไปเลยข้อมูลบริษัทก็เปลี่ยนเป็นชื่อของเธอเห็นไหมการให้ดูว่าแต่ละแผนธุรกิจเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ช่องว่างตัวไหนเวลาที่เรามาเขียนเห็นไหมนี่เหมือนเดิมนิสิตไม่ว่าจะเป็นแผนธุรกิจอะไรก็ตามต้องบอก corporate strategy นะคะกลยุทธ์การขยายหลายคนบอกอาจารย์ถ้าเราจะตกแต่งอะคุณเซอร์ด้ามันเป็นแบบนี้อาจารย์มันไม่งามอ่ะเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นี่สิเธอจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นหรือเปลี่ยนเป็นกรอบเป็นแบบเหมือนของพี่เขานี่ก็ได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแล้วแต่ยูค่ะแต่เนื้อหาเนี่ยยูต้องถูกนะนี่อันนี้business strategy เนาะนะเขาดูเรื่องของอะไรก็การสร้างความแตกต่างในการให้บริการเหมือนเดิมในเรื่องของต้นทุนบุญนะเขาไม่ได้ดูแค่ตรงนี้นะระดับธุรกิจนะ1 differentiationตาม 2.1 ที่เธอเรียนมาแล้วก็ด้านต้นทุนเห็นไหมนี่ cost นะ leadership นี่เห็นไหมนี่ focus cost leadership ก็ครบเลยเขาใช้ทั้ง3อันหลายคนบอกอาจารย์ใน3อันของอาจารย์มันคืออะไรก็คือตัวนี้ไงนี่สิเปิดอีกรอบหนึ่งนะจะจำไม่ได้จะเปิดจนตาเหลือกปุละนะแป๊บหนึ่งนี่มาจากตัวนี้ค่ะคุณละไฟนี่เห็นไหมพี่เขาใช้ครบเลยนะคะอันที่1 cost leadership นะอันที่2 differentiation และที่3 focus นะความแตกต่างของกลยุทธ์เห็นไหมนะโฟกัสว่าอันนี้โฟกัสต้นทุนนะแล้วก็โฟกัสความแตกต่างของสินค้าและบริการเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ของเขาเนี่ยใช้3อันเนาะอันนี้สิดูก่อนค่ะมีอะไรอีกเนาะที่เขาใช้ค่ะโดยปกติแป๊บหนึ่งอันนี้ฝ่ายงานเนาะของ Rubinus Catering เนี่ยเขาจะใช้ฝ่ายงานในเรื่องของการสร้างสื่อออนไลน์ก็สร้างแบรนด์ของตัวเองกันแหละค่ะก็จะเข้าสู่การเลือกใช้เนาะในเรื่องของแบรนด์เนี่ยทั้งหมด9ข้อนะของfunctional strategy การสร้างความประทับใจเห็นไหมมีอะไรเรื่องของการตลาดค่ะนะขอบเขตธุรกิจเห็นไหมพี่เขาจะมีการกำหนดตลาดเป้าหมาย
ไม่ว่าจะเป็น Dubinas Catering หรือว่าเป็นเรื่องของ Suda Halal Food Truck เดี๋ยวแป๊บหนึ่งของ Suda จานเปิดก่อน Suda Halal Food Truck ก็เหมือนกันนี่สิเขาก็จะอธิบายว่าคนที่จะเข้ามารับประทานอาหารของเรามันเป็นใครค่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายใดเนาะนี่เห็นไหมนี่เห็นป่ะลักษณะนะเหมือนกันค่ะนี่กลุ่มความรู้ที่เรียนมาเหมือนกันก็เอามาใช้ค่ะกลุ่มเป้าหมายคือใครการวางแผนนะเรื่องของการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เราต้องการสร้างตำแหน่งทางผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มอย่างไรแล้วก็มาสร้างแบรนดิ้งของเราแล้วก็อธิบายแบรนดิ้งเนาะนะเสร็จแล้วปุ๊บก็กลยุทธ์ที่เราใช้ก็จะมีกลยุทธ์นะการตลาดเนาะนี่มุ่งเน้นในเรื่องของการบริการถ้าเขาเขียนแบบนี้นะกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นด้านการบริการเนี่ยค่ะมันต้องเป็นลักษณะของเซอร์วิสมาร์เก็ตติ้งมิกซ์เนาะไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งมิกซ์เฉยๆนะถ้ามาร์เก็ตติ้งมิกซ์เฉยๆมันจะกลายเป็น CPS เนาะนี่สิงั้นเธอก่อนที่เธอจะเขียนคำว่ากลยุทธ์การตลาดหรือว่ากลตรุษกลยุทธ์การตลาดบริการพวกเนี้ยค่ะเธอควรที่จะศึกษารายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะเขียนเสร็จแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาที่เขาได้คะแนนเยอะเพราะเขาโชว์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ซึ่งมันละเอียดกว่าเซอร์ด้าฮาลานฟู้ดทรัคนี่สิแล้วมันเห็นถึงความเป็นจริงว่ามันทำได้จริงเลยนี่อันนี้คือแกนของสมองอะนะเดี๋ยวแป๊บนึงเสร็จแล้วมีอะไรอีกหามีช่องทางการจัดจำหน่ายนะผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็ลูกค้าเข้ามาติดต่อแล้วก็มีการจองผ่านออนไลน์เห็นไหมนี่คือทั้งหมดทั้งมวลการส่งเสริมการขายนะฮะมอบทอดส่วนลดมอบทอดระบบการจองอะไรทั้งหลายทั้งมวลครบค่ะแผนการบริหารจัดการแล้วก็แผนการดำเนินงานมีอีกนิสิตเพิ่มเติมเข้ามาค่ะบางอย่างก็จะละเอียดกว่าเซอร์ด้าฮาลานฟู้ดทรัคดังนั้นเวลาที่เธอไปดูนะต้นแบบอะไรเธอก็ให้มันครอบคลุมนะในเนื้อหาที่เธอเรียนค่ะอันนี้คือสถานที่ตั้งเนาะภาพประกอบอันนี้พี่เขาจะค่อนข้างที่จะทำแบบมีมาตรฐานนิดนึงค่ะมีคนตรวจสอบการพิมพ์นะก็คือเพื่อนในกลุ่มมาแหละค่ะแต่เขาก็อธิบายเหมือนเดิมนะนี่สินี่คือตำแหน่งที่ใช้เนาะมีปริญญาตรีและปวส.เห็นไหมเริ่มแล้วค่ะนี่ครบหมดเนาะแต่คราวนี้เวลาที่เธอไปใช้ไฟล์เนาะอาจารย์แนะนำให้ใช้ไฟล์ของSuda Halal Food Truck เสร็จแล้วรายละเอียดอะไรที่Suda Halal Food Truck ขาดไปนะเธอค่อยไปใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเนาะจริงๆอ่ะทุกกลุ่มจะต้องมีBusiness Canvas Model กลุ่มนี้เธอจะไม่เห็นเลยเนาะถ้าไม่มี Business Canvas Model เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะตัดเยอะพอสมควรนะพูดง่ายๆคือตัดเกือบไม่มีเลยแหละนี่สินะตัดหนักเลยนะคะดังนั้นอันเนี้ยคือหัวใจหลักเนาะซึ่งวันที่15เนี่ยวันจันทร์ทุกคนจะต้องบริหารจัดการน่ะ e-business canvas ให้มันเรียบร้อยค่ะนะสำคัญที่สุดเนาะเธอเนี่ยนะเสนอแผนธุรกิจอะไรมาเธอเขียนแค่เฟรมเนี้ยเธอจะรู้เลยว่าเธอจะทำอะไรบ้างนี่ในเนี้ยถ้าเฟรมนี้เธอผ่านปุ๊บอาจารย์รู้ว่าเฮ้ยโอเคcustomer segment ของเธอคือใครนะลูกค้าที่เธอต้องขายสินค้าและบริการให้เขาคือใครนะแล้วกิจกรรมของเธอเนี่ยนะที่ใช้ในการทำธุรกิจมันมีกิจกรรมอะไรบ้างอาจารย์ดูแค่นี้นะคะมีแค่2ไฟล์ถ้ามันทะลุมาถึงตรงนี้นะคะแค่นี้เราจะรู้ว่าเธอควรที่จะทำธุรกิจนี้ต่อหรือไม่เราจะดูแค่ตรงนี้เธอไม่ต้องมาก๊อปแล้วก็วางเหมือนพี่เขานะอาจารย์ขอดู Business Canvas Model แล้วก็ชื่อของแผนธุรกิจนะแล้วก็อันที่3มันตอบโจทย์ล่ม OKR ข้อไหนเป็นส่วนสำคัญที่เธอต้องบริหารจัดการนี่คือรายละเอียดเนาะทั้งหมดทั้งมวลและสิ่งสำคัญเนาะนิสิตถ้าเธอจะทำธุรกิจอะไรก็ตามมันควรที่จะมีแบบมาให้อาจารย์ดูนะถ้าเธอทำเป็นร้านอาหารอันนี้พี่เขาก็สร้างขึ้นมาเองนะเมนูอาหารนะคะพี่เขาก็สร้างแบบธรรมดาสามัญเล็กๆนะมาให้ดูเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนาะในเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะเธอจะต้องไปทำหางานวิจัยอะที่มันเกี่ยวข้องมาให้อาจารย์ด้วยนะ5 ปีย้อนหลังเริ่มจากปีไหนปีนี้ปี66ซึ่งงานวิจัยยังไม่ออกนะนิสิตก็จะเริ่มจากปี55 65 64 63 62 61อันนี้สิจดเอาไว้ค่ะงานวิจัยที่เธอจะเอามาเขียนเนาะเอามาใส่นะตามที่เธอจะทำธุรกิจได้เนี่ยเพื่อจะเอามาซัพพอร์ตว่าเฮ้ยมันมีคนศึกษาเรื่องนี้นะมีคนทำเรื่องนี้มามันทำให้การทำธุรกิจของเราเนี่ยมันมีข้อมูลซัพพอร์ตเพิ่มเติมเนี่ยอาจารย์ให้นับที่60นะคะ60 ถึง 65นะถ้ามี66มาเนี่ยใส่มาได้ก็ใส่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ
คราวนี้เวลาที่เธอใส่เนี่ยเธอก็ไปดูจากตัวบทคัดย่อว่าเขาได้อะไรมาแล้วเธอก็เอามาใส่เหมือนที่พี่เขาทำอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนะนะที่เธอต้องไปทำแผนธุรกิจเหมือนอาจารย์พูดแบบง่ายนะนิสิตประเด็นคือถ้าเธอจะอยู่ในแวดวงอ่ะนะในการทำธุรกิจแวดวงในการรับการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้นะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญค่ะที่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการนะเหมือนกันกับคุณ Lazada คุณ Shopee อ่ะอาจารย์บอกเลยว่าคุณ Lazada คุณ Shopee เนี่ยเขามีนักพัฒนาธุรกิจนะซึ่งทำสิ่งเหล่านี้เป็นแพลตฟอร์มไว้ให้เธออยู่แล้วแล้วก็มีคนที่ให้คำปรึกษาเวลาที่เธอต้องไปทำธุรกิจอยู่แล้วค่ะก็มาจากองค์ความรู้ที่เธอเรียนทั้งหมดนี่แหละค่ะเพียงแต่เขาปรับเข้าไปสู่แพลตฟอร์มเท่านั้นเองเนาะแต่ก่อนมันไม่มีแพลตฟอร์มนะคนนี้คือคนที่จบบริหารธุรกิจเนี่ยถ้าจะไปทำงานในเรื่องของการพัฒนานะธุรกิจเธอก็ต้องไปอยู่ในส่วนงานนะของบริษัทนะในการพัฒนาธุรกิจถามว่าอาจารย์นะเป็นหนึ่งในนั้นไหมของคนที่ต้องเข้าไปอยู่เนาะนะก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะเราก็ทำงานจนหลายส่วนแล้วนิสิตนะประเด็นคืออาจารย์เป็นเลขานุการของศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจนะคะก่อนที่อาจารย์จะมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่นะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้บริหารจะต้องประชุมงานเนาะนะกับบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทแบตเตอรี่ที่เขาขายของในทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะของผู้บริหารจัดการข้อมูลจดบันทึกนะตรวจงานหรือแม้กระทั่งการพิจารณาในเรื่องของแผนธุรกิจนะก่อนที่จะลอนช์โปรเจกต์ออกไปข้างนอกทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เธอฟังเนี่ยอาจารย์พูดเนี่ยมันจะเหมือนกับมันง่ายเนาะเพราะว่าอาจารย์อยู่ในระบบนะของธุรกิจนั้นๆมาก่อนเนาะแต่ถ้าในกรณีที่เราเพิ่งเข้ามาเนี่ยเราต้องเริ่มจากการหาข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้ถามว่าอาจารย์แล้วไปทำงานแบบนั้นเนี่ยนะเงินเดือนสูงไหมเนาะนะเงินเดือนสูงกว่าระบบภาครัฐทั่วไปและแน่นอนค่ะว่าเธอรับโปรเจกต์หนึ่งอะถ้าโปรเจกต์หนึ่งเวลาที่เข้ามาจ้างงานเราเนาะเขาควรจะไม่ให้เราเขียนแค่แผนธุรกิจอันนี้สิปกติเขาจะให้เราทำรีเสิร์ชด้วยนะคะทำงานวิจัยไปด้วยนะแล้วได้ผลออกมาพอผลออกมาเนี่ยมันบ่งชี้ว่าควรทำธุรกิจนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาจะเปิดโรงแรมอะใจกลางเมืองเนี่ยนะขอนแก่นอยู่หนึ่งแห่งเขาก็จะให้เราเนี่ยทำงานวิจัยก่อนว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมในการที่เขาจะต้องสร้างโรงแรมหนึ่งแห่งเพื่อจะไปแข่งกันกับภูแมนขอนแก่นราชาออคิดนะแข่งกันกับโคสะซึ่งบริเวณนั้นคือเป็นบริเวณของถนนโลกีนิสิตพูดง่ายๆคือถนนดึงๆอ่ะนะบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์นะโรดนะซึ่งอยู่ประมาณนั้นเนี่ยมันมีโอกาสไหมมีโอกาสนิสิตนะใครที่ไปขอนแก่นตอนเนี้ยนะเธอจะไปฝึกงานน่ะที่โรงแรมใหม่ที่อยู่ที่ขอนแก่นก็ได้นะคะก็จะอยู่ในโซนเดียวกันกับภูแมนโซนเดียวกันกับโคสะเจริญธานีเนาะแล้วก็ในโซนเดียวกันน่ะกับพวกแรดพงแรดพับอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีโรงแรมใหม่ขึ้นมาซึ่งเขาใช้ตึกของตึกคอมเก่านะตึกคอมเก่าของขอนแก่นเนี่ยมันจะเป็นตึกในการขายเทคโนโลยีนะพวกอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายทั้งมวลตอนนี้เขาก็ปรับเป็นโรงแรมละค่ะฟูฟ้าซึ่งรุ่นพี่เธอก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เขาทำงานที่นั่นเนาะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมนะพี่เธอนะไม่ว่าจะเป็นทั้งอวนีนะอีกฝั่งนึงด้วยนะคะเราจะไปกระทบไหลดาราว่ามีทั้งหมดกี่ชีวิตนะแล้วก็ที่เซ็นทราอุดรนะรุ่นพี่เธอเขาก็สังกัดอยู่ในนั้นกันทั้งหมดนะนี่ภาพนะมันก็จะเป็นแบบนี้โรงแรมใหม่ของอุดรอีกนะรุ่นพี่เธอก็กระจายตัวไปนะอ่านลาทั้งหมดภาคใต้นี่ก็เยอะในสิทธ์นะแต่คราวนี้ในฝั่งที่น้อยเนี่ยคือฝั่งไหนฝั่งตอนออกเนาะดังนั้นเวลาที่ใครที่ไปฝึกงานเขาจะถามว่าเอามันมีเกษตรที่สกลนครเลยก็จะไม่รู้จักเราเนาะมันจะรู้จักแค่บางที่อ่ะนะที่รุ่นพี่เธอไปฝึกงานนะจะเป็นแบบนั้นค่ะเราจะครอบครองตลาดในบางส่วนนะดังนั้นเวลาที่นิสิตจะทำแผนธุรกิจเธอจะต้องเริ่มจากแกนเหล่านี้นะให้มันเห็นก่อนแกนสำคัญจะตั้งชื่อธุรกิจอะไรมาดูล่ม OKR นะลึกชาติปุ๊บแล้วก็เห็นล่มกลางพอฝนกำลังจะตกเนี่ยนะตกไปแล้วด้วยนะคะพายุกำลังจะเข้ากลางปากออกมาเราจะได้มิติที่เท่าไหร่นะไปนั่งคุยกันก่อนนะถ้าเธอจะทำบางคนนะที่พี่เขาเสนอมาเนี่ยหาพูดง่ายคือเขาทำโดยปกติเนาะเวลาที่เขาจะเรียนวิชาการจัดการกลยุทธ์เนี่ยเขาจะเรียนร่วมกันนะกับวิชาระเบียบวิธีวิจัยหรือไม่งั้นก็เรียนร่วมกันกับปัญหาพิเศษทำไมถึงเป็นแบบนั้นประเด็นคือเขาทำงานวิจัยของเขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอามาเขียนนะกลยุทธ์ต่อพี่เขาทำการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้เนาะในการสร้างนะเป็นสปาพื้นบ้าน
นะสปาพื้นบ้านเราเนี่ยนะคะสุ่มกงสุ่มไก่เนี่ยนะทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยหมักขี้โคลนหมักขี้วัวอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยค่ะที่อาคาร14เนาะนะมันจะเป็นไปได้ไหมนะเราจะปรับสภาพอาคาร14ใหม่ให้เป็นที่ในการรองรับทางธุรกิจนะมันก็จะกลายเป็นเข้าสู่นี่สิทำธุรกิจสภาพื้นบ้านมันก็จะเข้าสู่ระบบนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุขก็เป็นไปได้หมดแหละค่ะขึ้นอยู่กับว่าเธอจะเสนอธุรกิจอะไรนะธุรกิจนั้นเนี่ยมันอาจจะมีคนเคยทำนะในบริบทหนึ่งเธอต้องไปดูก่อนนะว่าในสกลนครนครพนมมุกดาหารมันมีคนทำแล้วหรือยังค่ะแล้วทำไปแล้วเนี่ยเราเป็นคู่แข่งรายใหม่เราเป็นตาเข้าไปทำธุรกิจนั้นได้หรือไม่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เธอต้องไปนั่งดูแล้วมีใครสอบถามเพิ่มเติมไหมสิทธิ์ถามมาแป๊บหนึ่งมีไหมมีใครสอบถามเพิ่มเติมไหมโอ้ลมก็เติมหนึ่งคนนั้นนี่สิพายุเข้าพอดีเนาะแม้กระทั่งการตั้งแคมป์ในนี้สิไหนเดี๋ยวเปิดแป๊บหนึ่งจะได้เห็นเวลาที่พี่เขาเขียนน่ะเห็นไหมรูปแบบเนาะของการตั้งค่าหน้ากระดาษก็เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าไฮไลท์สีสันเนี่ยเขาจะใส่อะไรเข้าไปให้มันดูน่าอ่านเนี่ยเขาก็แล้วแต่ก็จะเหมือนกันนะบทสรุปผู้บริหารเห็นไหมกลุ่มเป้าหมายคือใครนี่ขึ้นมาเลยนะบทสรุปผู้บริหารเสร็จปุ๊บแล้วกลุ่มเป้าหมายมาเลยเพราะว่าเขาทำงานวิจัยจริงๆเนี่ยคำว่าคาร์บอยแลนด์แคมป์เนี่ยของพี่เขาในกลุ่มนี้นะคะเกิดมาจากการทำงานวิจัยนะการทำงานมินิรีเสิร์ชเล็กๆนะอีปัญหาพิเศษเธอนี่แหละเขาศึกษาความเป็นไปได้ว่าเราจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ่ะเป็นลักษณะของคาร์บอยแลนด์แคมป์ได้ไหมพอเขาทำงานวิจัยเสร็จปุ๊บโอเคมันมีความเป็นไปได้นะเขาก็เลยมาเขียนแผนกลยุทธ์ในอีกวิชาหนึ่งนะมันสามารถทำแบบนี้ได้เนาะในสิทธิ์อาจารย์ไม่ได้ปิดกั้นเนาะว่าเธอไปเอามาจากวิชาอื่นนะไอเดียจากผลการศึกษาจากอันอื่นแล้วมาใช้ได้เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มาเดินเขาก็มีมาวิเคราะห์อะไรทั้งหลายทั้งมวลนั่นแหละอันนี้อาจารย์เคยเปิดให้ดูแล้วนะถ้าเป็นกรณีที่วาดรูปวาดอะไรขึ้นมาได้เนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เธอสร้างมูลค่าเพิ่มเธออย่าลืมนะไฟล์งานทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นไฟล์ที่ปรากฏต่อหน้ารุ่นน้องค่ะแล้วก็มวลมนุษยชาติอื่นๆด้วยเนาะเวลาที่เธอทำงานเนี่ยเห็นสภาพหน้าตัวเองเนาะเวลาที่เขาจะสรรเสริญเนาะนะเวลาที่เขาอ่านงานเราอะนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมันมีอันอื่นอีกไหมเนาะมันจะมีอาหารอีสานนะมีอันหนึ่งที่อาจารย์ยังไม่เคยเปิดให้นิสิตดูเรื่องของอาหารอีสาน eat true นิสิตนะพูดง่ายๆคือมันเป็นช่วงที่ใกล้จะเข้าสู่โควิด19แล้วนะอาหารอีสานแท้ๆของเราเนี่ยนะคะนะมีสิ่งมีชีวิตทั้งหมด3คนนะเขาก็เริ่มจากบทสรุปผู้บริหารก่อนเลยอาหารอีสานได้รับความนิยมเยอะมากนะลาบก้อยซอยแซ่บและทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเขาก็เลยทำเป็นโมเดลอันนี้ล่มนะนิสิตถ้าเธอดูล่มปุ๊บเนี่ยเธอจะเห็นว่าอันนี้ขึ้นล่มขี้ขู่แท้ล่ะนะขึ้นล่มแต่อยู่หัวแต่ประเด็นคือพี่เขาก็จะมีวิธีการล่มของการล่มของเขาแตกต่างกันนะก็จะเห็นว่าแนวคิดในการทำล่มอันเดียวเนี่ยนะมันจะเห็นความแตกต่างในความคิดเหมือนกันแต่ข้างในก็เหมือนเดิมค่ะ1กับ3เหมือนเดิมเป็นอีสาน eat true เหมือนเดิมนะเป็นห้องอาหารอีสานนะแต่อยู่ที่สกลนครค่ะอาหารอีสานแท้ๆเลยแต่มีนะในสกลนครก็มีอาหารอีสานแท้ๆร้านอาหารอีสานแท้ๆที่แข็งแกร่งเหมือนกันเนาะนะแค่นี้แม่ยายนะอันทิชาเนี่ยนะเขาไปฝึกงานในตำแหน่งซูเชฟเนาะนะผู้ช่วยพ่อครัวที่เป็นครัวร้อนอยู่ที่พูแมนนะดังนั้นองค์ความรู้เรื่องนี้ฉันเจ๋งละฉันเอามาเขียนนะเขาก็มาเขียนว่าอาหารอีสานเนี่ยมันได้รับความนิยมอะไรทั้งหลายทั้งมวลไม้ไผ่ผักกงผักกูดนะแล้วส่วนทั่วไปเป็นแบบนี้นี่คืออาหารอีสานนะคะนี่เห็นไหมมีกล่องข้าวนี่สิดูนะใครจะมาขโมยไอเดียเขานี่เธอเตรียมพร้อมนะเขาจดลิขสิทธิ์นะเป็นอาหารเป็นกล่องข้าวนะมีปลามีพริกนะเขือนะพริกพริกมะเขือเกลือประแดกอะไรทั้งหลายทั้งมวลกระทงกระเทียมใส่เข้าไปในนี้นะแล้วก็เป็นอีสานแท้นะอีสาน eat true เห็นไหมอันนี้คือลักษณะของโลโก้ของเขาแล้วเขาก็อธิบายไปแทนแทนแทนอธิบายไปเรื่อยนี่นะมะเขือเปราะนี่ใส่มาเสร็จแล้วก็มาเริ่มจาก five fort model เห็นไหมโมเดลทั้งหมด3 5ส่วนนี้นะคะแทนแทนมีใครบ้างนะทุกคนก็องค์ความรู้เดียวกันแล้วนิสิตนะเปลี่ยนแค่ฟอร์มเนาะนะเขาอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ได้แต่เขามีร้านตำมั่วนะจานเปนะนิดหน่อยส้มตำนะแต่มันอยู่ไกลไหมมันอยู่ในเมืองอันนี้ก็ดงมาไฟนะอันนี้ก็
บ้านทาสเห็นไหมเนี่ยอยู่ไกลจากเรานะพอสมควรเราก็ตีตลาดฝั่งเนี้ยนะเพราะว่าถนนฝั่งนี้มันต้องไปถึงนครพนมนะก่อนจะมันไปจะไปนครพนมก็กินของเราก่อนนะแต่ต้องหาพิกัดดีๆนิดนึงเนาะแล้วก็มาดูที่จุดแข็งจุดอ่อนของเขาค่ะนิสิตอย่าลืมนะงานของนิสิตต้องเริ่มจากสเต็ปอนาลิซิสก่อนแล้วก็มาสวอตนะคะ and then แบบหนึ่งเสร็จปุ๊บนะอันนี้พี่เขาวาดมือนิสิตขี้เกียจนะใช้คอมพิวเตอร์ในการกลางนะในการทำเขาก็เลยวาดมือไปเลยอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บนะก็มาพอร์ตเห็นไหมแล้วแต่แต่ละกลุ่มอะนี่สิถ้าเขาจะเป็นดาวเป็นอัศเจดีเป็นวัวเป็นสุนัขกี้ตรงไหนก็แล้วแต่เขาอ่ะนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมเขา 3.85 ไหมใกล้แล้วนี่สิใกล้นะนะเสร็จแล้วพวกก็แผนการตลาดเหมือนเดิมมิชชั่นเหมือนเดิมนะคะนะมิชชั่นไม่มีคำว่าเพื่อนี่สิจำเอาไว้นะในวิชานี้ไม่มีคำว่าเพื่อนะเพราะเราไม่ได้ทำการเขียนโครงการไม่ได้ทำงานวิจัยนะเอาแบบตรงๆนะเป้าหมายสั้นกลางยาวโพลิซีเป็นยังไงเห็นไหมที่หนึ่งสำนึกรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมขึ้นมาก่อนเลยทุกคนต้องใช้วัตถุดิบในอีสานมะพริกมาจากอีสานนะอาจจะเป็นพริกขี้หนูขี้กระร้อยนะหรือว่ามะเขือเครือเนาะคุณมะเขือมะเขือเทศเล็กๆกันนะแถวบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่ามะเขือเครือเนี่ยนะก็เอาอันนั้นอ่ะมาตำส้มตำเนาะรสชาติก็จะเป็นอีกอันนึงมะเขือเล็กๆกันนะนะเสร็จแล้วก็เป็นรายละเอียดเนาะที่เกี่ยวข้องก็คือทำธุรกิจไปด้วยแล้วก็ทำความรับผิดชอบต่อสังคมไปด้วยพัฒนาในเรื่องของความสุขเห็นไหมอันนี้เป็นกลุ่มแรกที่เขียนว่าความสุขในการทำงานของพนักงานนิสิตสวัสดิการเงินเดือนเป็นธรรมไหมเนาะมีอันนึงเนาะมีรุ่นพี่รหัส57สมัยก่อนเนี่ยเขาทำงานปัญหาพิเศษในเรื่องความสุขนะของพนักงานโรงแรมอุทยานบ้านเชียงเขื่อนนะอันนี้ก็เป็นงานประหลาดพิเศษนะหลังจากนั้นไม่มีใครไปทำอีกเลยนิสิตนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีประเด็นคือรุ่นน้องเนี่ยไม่เข้าใจนะว่าการที่ควรทำงานแล้วมีความสุขเนี่ยมันบ่งชี้ถึงอะไรได้บ้างนะมานานแล้วนะอันนี้เป็นหัวข้อสำคัญนะในเรื่องของการศึกษารายละเอียดนะใครจะไปใช้เสื้อไอเดียก็แล้วแต่เธอค่ะกันนี้แนวทางกลยุทธ์เนาะเขาก็ใช้ group strategy แล้วก็ differentiation เหมือนกันแต่เขาอธิบายไม่เหมือนนะนะอธิบายคนละเรื่องคนละแบบกันแล้วแต่เขานะคะแล้วก็ functional นะ level strategy เขาใช้เป็นด้านการตลาดบัญชีการเงินการผลิตบริการเสร็จแล้วเขายังไม่มีแผนผังของกลุ่มนี้นะคะนะขอบเขตในการทำธุรกิจนะนี่แผนผังมีฟังนี้ค่ะนี่พูดถึงห้องของหุ้นนะเธอก็ไปปรับรายละเอียดเอาค่ะการบริการกำลังพลเนาะกี่คนเงินเดือนเท่าไหร่ค่ะ7 PS เห็นไหมเสร็จแล้วป้านะBusiness Canvas Model เห็นไหมนิสิตของกลุ่มนี้ทำถูกเนาะBusiness Canvas Model ก็มาจากไฟล์ที่นิสิตเข้าเรียนนะเมื่อวันพฤหัสนั่นแหละค่ะ Key Partner Key Activity เหมือนกันเขาก็จะเขียนรายละเอียดก่อนที่เขาจะส่งแผนธุรกิจมาเขาก็จะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเสร็จซะก่อนแล้วค่อยเอามาให้อาจารย์นะพอวันที่15เธอส่งไฟล์นี้นะให้อาจารย์เสร็จปุ๊บนะพร้อมกับชื่อนะของแผนธุรกิจข้อมูลอื่นๆยังไม่ต้องส่งนะคะเราต้องดูแค่เราขอดูแค่ตัวนี้นะคะ Business Canvas Model ถ้าเธอได้รับอนุมัติปุ๊บอาจารย์ก็จะโพสต์บอกว่ากลุ่มนี้ได้รับอนุมัติแล้วค่ะถ้าใครอยากจะให้มันเร็วเนาะเธอคิดอะไรได้เธอก็แปลงจัดการนะโพสต์ไปก่อนค่ะส่วนนอกนั้นอันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากข้างบนก็คัดลอกแล้วก็มาวางเห็นไหมอันนี้คือหน้าตาพี่ก็ไปทำเมนูมาแต่อันนี้ก็เป็นเห็ดเพาะนะลาบไข่มดแดงราคาเริ่มต้น50บาทนิสิตกินจนหัวโปกนิสิตถ้าราคาเริ่มต้น50บาทเนี่ยนะกระปอมนะกิ้งก่าเห็ดพอน่าจะได้ประมาณสัก3ลูกหรือเปล่าว่า50บาทเนี่ยนะมานั่งดูก่อนหาว่าได้น้อยได้เยอะแค่ไหนเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารนะมีเมนูเครื่องดื่มด้วยนะนี่ออมไก่บ้านนะก้อยกุ้งเต้นอะไรทั้งหลายทั้งมวลค่ะอันนี้ก็แผนการเงินคราวนี้ทำธุรกิจจำเป็นต้องมีหน้าร้านไหมไม่มีก็ได้มีหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ไม่ได้ซีเรียสเนาะจะเขียนแผนธุรกิจมาถ้าไม่มีหน้าร้านเลยก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะอันนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมันเดิมนี่สิของเราตั้งแต่ปี65นะจนถึงปี60นะคะจานนับไปนะยาวไปถึงตรงนู้นค่ะแต่ก็บริหารจัดการเนาะแล้วก็ใส่รายละเอียดมาจะเอาใส่มาสัก3อัน2อันก็แล้วแต่เธอแหละแต่มันต้องมีการสนับสนุนและซัพพอร์ตเห็นไหม
ทุกงานจะเป็นแบบนี้เกือบทั้งหมดมีอะไรอีกเนาะคุณร้านกาแฟเป็นอีกอันนึงค่ะคุณร้านกาแฟได้มาจากอะไรได้มาจากงานวิจัยเนาะได้มาจากการศึกษาความเป็นไปได้ของคุณ Coffee Cafe นะครับนึงพี่เขาใส่รายละเอียดมาว่าเฮ้ย Coffee Cafe เนี่ยนะมันควรที่จะอยู่ที่มุมไหนนะมันมีคนได้รับความนิยมในเรื่องของเทรนในการดื่มตัวนี้นะคะพี่เขาก็ฝึกงานเนาะทุกคนนี่ใส่รายละเอียดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนี่สิที่จะเห็นประสบการณ์ฝึกทำงานเนี่ยเขาฝึกงานเป็นบาริสต้านะคะที่อวนีพัทยาเนี่ยนะเขาก็ใส่รายละเอียดของจริงของเขาแหละค่ะมาใส่มาเนาะเสร็จแล้วเขาก็อธิบายรายละเอียดเขาให้เป็นCoffee Cafe KUCSC เนาะนะเดี๋ยวอาจารย์แจ้งก่อนแผนธุรกิจนี้ได้มาจากการทำงานวิจัยปัญหาพิเศษเล็กๆของเขาแหละค่ะมีสีคงสีเขียวมีแผนการตลาดอะไรก็ว่าไปเนาะเขาจะเลือกใช้กลยุทธ์อะไรเขาก็ใส่ในรายละเอียดพวกนี้มาการสร้างแบรนด์เห็นไหมอันนี้ฝ่ายงานนะนี่การสร้างตราสินค้าความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์นะการคิดต้นทุนการกระจายสินค้าเห็นไหมในสิทธิ์เขาจะไม่เหมือนกับกลุ่มอื่นๆนะเขาจะให้ดูเลยว่าถ้ากลยุทธ์ระดับฝ่ายงานฉันจะทำแบบนี้นะโครงสร้างงานต่างหากเห็นไหมนี่โครงสร้างงานของเขาจะต่างหากนะการทำฝ่ายงานเขาก็แล้วแต่หานี่เห็นไหมนี่ผู้จัดการร้านบัญชีฝ่ายผลิตอาหารฝ่ายบาริสต้าฝ่ายผลิตอาหารที่เป็นเชฟเนี่ยนะอาหารมันอาจจะไม่ได้เป็นอาหารแบบฟู่ฟ้าจนเกินไปนะคะสามารถบริหารจัดการได้นะแล้วก็ที่พี่เขาใช้นะอันนี้คือสิ่งที่เธอเรียนมาก่อนหน้านี้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะนะจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคเขาใช้โมเดลนี้ค่ะตารางแนวนอนนะที่อยู่ในไฟล์นะที่อาจารย์เปิดให้ดูเนี่ยเขาใช้ตัวนี้มาเลยค่ะเห็นไหมเธอทำแบบนี้ก็ได้นะไม่ได้มีใครว่าอะไรนะคะขึ้นอยู่กับเธอว่าเธอขยันจะทำแบบไหนค่ะอันนี้ก็สร้างกราฟขึ้นมาเนาะเสร็จแล้วก็มาดูซิว่ามันมีใครเป็นคู่แข่งบ้างคู่แข่งหนักแน่นนะ Starbucks มีซอนผู้หวานคาเฟ่โดยทั่วไปนะลักษณะทั่วไปของธุรกิจจะเป็นแบบนี้นะคะถามว่าไอ้ 3D เนี่ยที่เขาออกแบบเนี่ยเขาไปจ้างใครไหมเขาไม่ได้จ้างหรอกนี่สิเพราะว่าเขาเรียนวิชาออกแบบในภัตตาคารมาซึ่งวิชานั้นมันปิดไปแล้วนะคะในช่วงซัมเมอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบของเขานะเป็น 3D จริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในงานนะวิจัยของเขาจะให้เห็นนะว่าเฮ้ยแบบแปลนร้านของเราจะเป็นแบบนี้นะนะคราวนี้ก็เป็น Business Canvas Model ใส่รายละเอียดมานะแล้วก็ตัว Coffee Cafe ของเราเนี่ยมีรายละเอียดต่อไปนี้ซึ่งราคาไม่ได้แพงมากก็กินได้อยู่นะในส่วนของฝั่งโรงแรมท่องเที่ยวนะแล้วก็ฝั่งของนิสิตนักศึกษาก็กินได้โดยปกติค่ะราคาอยู่ประมาณนี้เราจะตั้งราคาตามนี้การตั้งกลยุทธ์ราคานะอุปกรณ์ในการขายอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็รายการอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายทั้งมวลจะเป็นไปตามนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเขียนแผนธุรกิจให้อาจารย์เห็นว่าเฮ้ยโครงของเขาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงของพี่เขาเนี่ยนะคะที่เธอเห็นเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์ stop sharing แป๊บนึงทำเวลาเติมหนึ่งในสิทธิ์กลัวฝนตกนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ขอบริหารจัดการแป๊บนึงเนาะก่อนที่จะเปิดให้เธอดูค่ะฝากไฟล์ก่อนอันนี้ได้มาแล้วของพี่เขาจะมาจากอันนี้เนาะที่อาจารย์เปิดให้ดูเนี่ยค่ะดังนั้นเวลาที่เราทำงานนะไม่ว่าจะเป็นงานกลยุทธ์อะไรก็ตามเนี่ยนะโดยปกติของบริษัทนะที่เป็นลักษณะของบริษัทในการจ้างทำธุรกิจเนี่ยเขาจะเริ่มจากการทำงานวิจัยก่อนค่ะมันอาจจะเป็นงานวิจัยเล็กๆในการทำธุรกิจนะก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นงานวิจัยที่มันแบบเวอร์วังอลังการนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะเขาถึงจะได้นะองค์ความรู้เสร็จแล้วเนี่ยนะเขาก็เอามาใช้ต่อยอดนะในการเขียนนะแผนกลยุทธ์อีกทีนึงนะกันนี้เดี๋ยวอาจารย์แชร์แป๊บนึงว่าไอ้สิ่งที่เขาทำไอ้ Coffee Cafe เนี่ยมันมาจากสิ่งนี้ค่ะ
โดยปกติอ่ะเขาจะไม่ทำงานที่มันไม่ต่อเนื่องนะนิสิตนะหนึ่งภาคเรียนเขาจะใช้ในหลายรายวิชานะในการทำงานพี่เขาศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการออกแบบนะการสร้างคอฟฟี่คาเฟ่ของแบรนด์ KUCSC นะเสร็จปาบเนาะมันก็จะได้เป็นแผนธุรกิจที่เธอเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแผนธุรกิจร้านกาแฟได้มาจากการศึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะเขาถึงไปเขียนเนาะอ่ะกันนี้เวลาที่เขาศึกษาก็จะศึกษารายละเอียดพวกนี้พอไปด้วยเนี่ยโต๊ะเก้าอี้ในการวงการวางนะมันมาจากตัวนี้นี่สิภาพที่เธอเห็นค่ะมันมาจากแบบสอบถามของเขาเนาะแบบสอบถามของเขาก็ทำเป็นแบบสถานแบบเนี้ยค่ะนะเห็นด้วยไหมกับไอ้ตัว coffee cafe เนาะที่เราทำภาพเป็นแบบนี้ขึ้นมาก็จะมีแบบที่หนึ่งข้างในกับข้างนอกจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้แบบที่สองมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะแล้วก็แบบที่สามก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งในแผนผังนะที่เขานำเสนอเธอมันคือแบบที่สามแสดงว่ามันออกมาจากแบบที่สามนะในการทำงานปัญหาพิเศษแล้วค่ะเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูนะไอ้แผนภาพที่พี่เขาทำมาเนาะทุกอย่างมันมีที่มาเนาะในการนำเสนอเสมอเขาไม่ได้เอามาใส่ทั่วที่นะนี่คือแบบแบรนด์นี่ก็จะตรงกันกับแบบแบรนด์นี้จริงๆเขาทำแบบแบรนด์เยอะค่ะข้างในก็จะเป็นเคาน์เตอร์นี้นะก็เสียคือเขาไม่เอาไปใส่ทั้งสองภาพเนาะเนี่ยทุกอย่างเนาะในการทำงานกลยุทธ์ธุรกิจก็จะมาจากการศึกษามินิรีเสิร์ชเล็กๆของเรามินิรีเสิร์ชไม่จำเป็นต้องเป็น100แผ่นนะนิสิตนะถ้าทำเพื่อการนำธุรกิจ20แผ่นก็คือประสบความสำเร็จละค่ะของพี่เขาเนี่ยนะที่ใส่มาเนี่ยเยอะๆเนี่ยถ้าเธอเห็น154แผ่นในใส่ลายเซ็นรูปใส่ประวัติคนนะใส่ไอ้พวกเนี้ยค่ะถามว่าตัวหนังสือมันเยอะขนาดนั้นไหมไม่เนาะจะให้นิสิตดูเนี่ยเวลาที่เขาจะสรุปจริงๆอ่ะเขาจะดูที่ตัวนี้นิสิตเขาจะดูที่หน้าหลักของเธอก็คืออีบทพัดยอดตัวนี้แหละค่ะเวลาที่เธอจะไปเอางานน้องใครมาเนี่ยนะแทนแรนเนี่ยเขาจะดูที่ตัวนี้ค่ะเวลาเธอจะไปเอางานน้องใครมาสนับสนุนเธอเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมตรงกันหรือยังนี่ความคิดเห็นอยู่ในรูปแบบที่สามเห็นไหมก็จะตรงกันพอดีเป๊ะเมื่อสักครู่นี้คือรูปแบบที่3นะก็จะตรงกันกับภาพนี้ค่ะดังนั้นเขาจะมีที่มาในการก่อนนี้ก็จะเขียนแผนกลยุทธ์เสมอคราวนี้ถามว่าของเราเนี่ยนะมันไม่ได้ไปเชื่อมมันกับวิชาวิจัยเนาะเราไม่ได้ทำมินิรีเสิร์ชมาก่อนอันนี้อาจารย์ไม่ได้ซีเรียสค่ะคราวนี้เราก็มาฝึกในการเขียนนะแผนธุรกิจของเราเนาะว่ามันจะไปถึงกันในลักษณะแบบไหนอะไรยังไงเนาะคราวนี้หลายคนถามว่าอาจารย์แล้วพี่เขาเวลาที่พี่เขาเขียนเนี่ยพี่เขาทำนะเป็นแผนธุรกิจมาก่อนไหมเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยให้นะพูดง่ายๆแหละพี่เขาทำครั้งเดียวเลยในสิทธิ์ครั้งเดียวแล้วจอดเลยนะคะเห็นไหมอาจารย์ให้ดูนะมันมาจากในเล่มของเขาเนาะเขาทำยาวไปทั้งหมดอะค่ะก็คือทำทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่อยๆเอางานที่เขาได้เนี่ยมาเขียนครั้งเดียวเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ในสิทธิ์ดูอ่ะเห็นไหมนิสิตเขียนคำว่าแผนธุรกิจ Coffee Cafe KUCSC ไหมมันมาจากเล่มเนี้ยค่ะนิสิตมาจากอีกหนึ่งรายวิชาเนาะนะนี่ทำเป็นโครงสร้างใหญ่อันนี้คือแบบที่สามที่เธอเห็นแล้วเขาก็สรุปตามที่บทคัดย่อเขาได้มาเสร็จแล้วปุ๊บเนาะเขาก็จะมาเขียนแผนธุรกิจในงานวิจัยก่อนในเล่มงานวิจัยพอได้ปุ๊บนะทั้งหมดนี้เขาก็คัดลอกเลยนิสิตปิดเขียนครั้งเดียวหนึ่งรายวิชาชิ่งไปถึงอีกสองเห็นไหมและวิชาที่3คือวิชาอะไรสัมมนานิสิตเขาก็จะอัญเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับบาริสต้ามานะก็คือพี่หัวหน้างานของเขาอะในอาวานีนั่นแหละนะคะมาให้องค์ความรู้อีกทีหนึ่งเห็นไหมยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเนี่ยเขาทำแบบนี้กันนะคะนี่บทสรุปผู้บริหารทั้งหลายทั้งมวลที่เธอเห็นทั้งหมดมาจากวิชานี้นะนิสิตนี่ทำออกมาเรียบร้อยหมดแล้วก็แค่คัดลอกแล้วก็เอาไปวางก็จะจบไปอีกได้ทั้ง2รายวิชานะทำครั้งเดียวได้2รายวิชาหมดแล้วจบไปเลยนี่ก็ปิดด้วยบรรณานุกรมอันนี้คือวิธีการทำธุรกิจนะซึ่งชีวิตจริงก็เป็นแบบนี้ค่ะเวลาที่เราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยก็เริ่มจากการไปสำรวจพื้นที่ก่อนสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนมันโอเคไม่โอเคแล้วเราค่อยได้ผลอะไรมาเราค่อยมาเขียนนะแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะไปเสนอของบประมาณจากธนาคารอีกทีนึงซึ่งแบบสอบถามอาจารย์บอกก่อนนะนิสิตหลายๆคนที่เข้าใจว่าแบบสอบถามจะต้องมีแค่ตัวหนังสือเนี่ยในชีวิตจริงนะนิสิตไม่ใช่แบบสอบถามเรามีอยู่แค่นี้ก็ทำได้แล้วค่ะเอารูปมาให้ดูโครงสร้างมาให้ดูเพราะเราจะทำ
ร้านกาแฟนี่เธอจะไปเขียนว่าท่านเห็นด้วยกับร้านกาแฟมีไฟทั้งหมดกี่ดวงจะเขียนใครก็ไปตอบให้เธอล่ะถ้าแบบนี้ปุ๊บมันสวยไม่สวยเนี่ยเขาเห็นหมดเลยนี่สิเวิร์กเวิร์กอันนี้แล้วเป็นตานั่งแซบไม่แซบเนี่ยเขาจะรู้หมดอันตรงไหนมีขนมใส่เข้าไปได้ไหมเขาจะดูแบบนี้นะคะมันก็จะดูง่ายขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือจบแล้วค่ะเขาไม่ได้ทำงานยากเวอร์วังอะไรขนาดนั้นค่ะอันนี้ก็ไปใช้จริงๆอ่ะในชีวิตจริงเนาะก็มาเป็นแผนธุรกิจที่เธอเห็นนะก็คือ e-coffee cafe นั่นแหละนะถามว่า e-eat อีสาน eat true เนี่ยนะมันมาจากการวิจัยไหมใช่นี่สิทั้งหมดทั้งมวลเนาะที่เธอเนี่ยนะทำการเรียนเนี่ยนะมาจากตัวเล่มของงานวิจัยทั้งหมดนะคะของพี่เขาเนาะดังนั้นอาจารย์จะให้เธอเห็นว่าเฮ้ยเวลาที่ชีวิตจริงเวลาที่ทำงานอันนี้หนึ่งมินิรีเสิร์ชเนี่ยค่ะเขาก็พัฒนานะต่อยอดเนาะนะกลายมาเป็นแผนธุรกิจและแผนธุรกิจเนี่ยก็ยิงยาวไปถึงเรื่องของการสร้างนะโครงการเมื่อทำธุรกิจเสร็จแล้วอยู่ก็ต้องมีโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกป่าปลูกต้นไม้ให้ภาพลักษณ์มันดูดีในการขายธุรกิจต่อไปเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นความเกี่ยวโยงสัมพันธ์ไปหมดนี่สินะนี่ดังนั้นเวลาที่จะเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเธอจะต้องเห็นความเกี่ยวโยงสัมพันธ์ของการเอาไปใช้จริงๆในการทำงานก่อนจากก็ทำแบบนี้แหละเวลาที่ไปทำงานในศูนย์กลยุทธ์ธุรกิจนะเราก็จะเริ่มจากแบบนี้ค่ะถามว่าศูนย์กลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยนะคนที่จบนะทางด้านปริญญาตรีปริญญาโทซึ่งมันไม่ตรงสายอ่ะเขารับงานไหมเขาก็รับทำงานปกติในเมื่อเธอเรียนบริหารธุรกิจเหมือนกันเรียนศิลปศาสตร์เหมือนกันองค์ความรู้นี้ก็เอามาแชร์กันได้ทั้งหมดเนาะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะดังนั้นจะให้นิสิตเห็นนะว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะในการทำงานเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเอามาลิงก์นะกันได้ทั้งหมดอาจารย์เปิดดูก่อนว่าอีแผนธุรกิจที่6นี่คือแผนอะไรอ๋อ calm coasting เนาะดื่มนะก่อนที่จะปิดนะคลาสนี้นะคะอาจารย์ให้ดูธุรกิจ calm coasting ก่อนเกิดมาจากอะไรธุรกิจ calm coasting เกิดมาจากรุ่นพี่เธอไปทำงานวิจัยมินิรีเสิร์ชเล็กๆเรื่องของแฟชั่นทัวริซึมเนาะนะเขาก็ไปสเก็ตรูปนิสิตไปวาดรูปชุดฟินาเล่ชุดแต่งงานนะแล้วก็เอาชุดฟินาเล่ชุดแต่งงานนี้มาสร้างเป็นแบบสอบถามเหมือนกันกับอีร้านคอฟฟี่คาเฟ่เมื่อสักครู่นั่นแหละนะคะก็เอาไปให้กลุ่มของ LGBT ที่เขาเป็นพี่เลี้ยงนางงามด้วยค่ะแล้วก็กลุ่มของเจ้าของร้านนะซึ่งเปิดขายผ้าครามในสกลนครนะสกลนครเป็นเมืองที่ผลิตเสื้อผ้ากาเมนต์ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยผ้าทุกอย่างอยู่ในสกลนครนะส่งออกทั้งหมดนะคะนี่แล้วที่เขาก็เลยคิดว่าต้องใช้คามนะร้านคามโคสติ้งขึ้นมาคราวนี้อีคามโคสติ้งเนี่ยทำอะไรก็มีเรื่องของเสื้อผ้านะคราวนี้เปลี่ยนจากเสื้อผ้าเนี่ยเป็นอะไรบ้างเนาะมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการทำซูวิเนียนะก็เหมือนการนิสิตเขาก็วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดเหมือนกันนะคะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเจ้าของธุรกิจเนี่ยสติธรนะวงธัญญะใจทอนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นส่วนหนึ่งเนาะของบ้านที่มีการทำธุรกิจนะในส่วนนี้อยู่แล้วค่ะเห็นไหมก็จะมีร้านนะในเรื่องที่เขาดูแลนะเป็นบริษัทนะของพี่สาวนะเป็นบริษัทของคุณในครอบครัวค่ะนี่เสร็จแล้วก็เป็นธุรกิจค่าปีค่าส่งเนาะอันนี้เป็นธุรกิจทางอ้อมนี่สิเห็นไหมเพราะว่าภาคกลางเวลาที่ต้องไปตัดเสื้อหรือชุดยูนิฟอร์มให้กับพนักงานเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าเป็นอีกเกรดหนึ่งเห็นไหมการแข่งขันนะมีอะไรบ้างมีใครเป็นคู่แข่งของเราบ้างถ้าเรามาเปิดที่สกลนครนะพี่ก็อธิบายไปนะอำนาจต่อรองของผู้ขายมันต่ำหรือสูงใครจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะใครจะเอาไอเดียของพี่เขาไปดูก็ได้นะบวกลบบวกบวกลบลบอะไรทั้งหลายทั้งมวลค่ะนี่เธอไปประเมินมาวิเคราะห์คู่แข่งคู่แข่งทางตรงนะอีไลฟ์สตรีมนี่สินี่เป็นกลุ่มแรกเนาะที่เพิ่มช่องทางนี้นะคะถ้าเธอเห็นนะคนอื่นๆไม่ค่อยมีช่องทางบนสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยอันนี้ที่หนึ่งเลยไลฟ์สตรีมเห็นไหมนะมีคนขายแบบเนี้ยเยอะมากนะคะนี่คู่แข่งของเราอ่ะจุดเด่นกับจุดด้อยของคู่แข่งเขาวิเคราะห์แม้กระทั่งจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่งนั้นนี่สิมันละเอียดมากเลยนะนะทางอ้อมมีใครอ่ะช้อปปี้นี่สินี่นะเพราะในช้อปปี้มันขายทุกเรื่องนะคะแล้วเราซึ่งไม่ได้ช้อปปี้ล่ะมันจะขายยังไงมันถึงจะไปได้เห็นไหมนี่นะคู่แข่งนะอีคามเนี่ยนะเราเน้นไปที่ออนไลน์นะของเขาไปเน้นไปที่ออนไลน์นะสิดูนะเขาไม่ได้เน้นที่ร้านนะที่อยู่โดยทั่วไปเนาะดังนั้นคามโพสติ้งอาจจะมีหน้าร้านหรือไม่มีก็ได้เห็นไหมในวิธีการในการเขียนของเขาแล้วเขาก็เป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจุดแข็งกับจุดอ่อนเห็นไหมในเมื่อ
ร้านธุรกิจที่เป็นหน้าร้านเนี่ยมันเฟ้อแล้วเราจะไปเปิดหน้าร้านให้มันไปแข่งกับคนอื่นก็ทำไมแอร์ต้องเสียเงินอีกนะในเรื่องของการให้บริการคนอีกนะวุ่นวายเยอะแยะมากมายเรามีสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณพ่อคุณแม่เราเปิดนะขายนะมีพนักงานเนาะนะคุณตาคุณยายนะคุณน้าเราในการทอผ้าอยู่แล้วเราไลฟ์สตรีมขายไปเลยนะคะเขาก็เลยยิงมาที่คู่แข่งไลฟ์สตรีมค่ะมีคู่แข่งที่เป็นออนไลน์ฉันก็จะออนไลน์นี่แหละค่ะเนี่ยเห็นไหมภาพดังนั้นเธอขึ้นอยู่กับเธอในการเล็งไม่ใช่ไปคิดถึงเรื่องเดิมอ่ะนี่เป็นอันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงนะที่เล็งในส่วนของโซเชียลมีเดีย 100% ค่ะนะก็เขียนรายละเอียดไว้ค่ะแผนการตลาดของเขาเนี่ยเป็นนี่นิสิตอ่านเลยเป็นผู้นำทางด้านเสื้อผ้านะอันนี้เสื้อผ้าคลามนะสละอาหายนะแฟชั่นในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เห็นไหมนี่ที่มีคุณที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมนะใส่สบายนิสิตไปแล้วเนี่ยมีกรอบสเตจี้แล้วนะเราจะมีไลฟ์สตรีมใครที่คาดว่าจะทำธุรกิจไอ้พวกนี้ค่ะเธอจะไปศึกษารายละเอียดเธอควรจะไปดูไลฟ์สตรีมด้วยค่ะไปดูเรื่องของออนไลน์ด้วยไม่ใช่มามีแต่หน้าร้านอย่างเดียวนะนี่เห็นไหมมีอะไรอีกคะในเรื่องของ differentiation ความแตกต่างอันนี้แตกต่างชัวร์นี่สิแล้วก็ functional เนาะ strategy เขาใช้ทั้งหมด4อันการขายการตลาดบัญชีการเงินการจัดซื้อและบริหารสินค้าและสุดท้ายลูกค้าสัมพันธ์เห็นไหมลูกค้าคนไหนซื้อผ่านออนไลน์เรามีประวัติหมดถึงเวลาวันเกิดส่งกราฟไปให้นะมีแคมเปญส่วนลดอะไรทั้งหลายทั้งมวลนะเห็นไหมต้องมีการ QC นะQC มาจากวิชาอะไร QA และมาจากวิชาอะไรของอาจารย์ชัตวัฒน์เนี่ยนะวิชาการผลิตค่ะนะก็จะมี2อันมีคนตรวจสอบค่ะนี่นะขอบเขตธุรกิจเป็นอย่างไรเขาก็ใส่รายละเอียดเข้าไปให้แบรนดิ้งของเขาเป็นแบบนี้เป็น Calm Coaching เห็นไหมเขียนแบบนี้2อันนะแบรนด์เก๋ๆของเขาอันนี้สิเสร็จปะส่วนผสมทางการตลาดเป็นอย่างไรนะชุดเดรสเขาเป็นอะไรบ้างราคาเท่าไหร่เห็นไหมราคาไม่แพงนะถ้าชุดเดรสอยู่ประมาณนี้ขายได้สบายค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายของเขาเนี่ยมี LINE นะ Open Chat อะไรทั้งหลายทั้งมวลการส่งเสริมการขายมีรถแลกแจกแถมไหมนะมีสถานที่ตั้งเรามีที่ตั้งนะนะแต่เราเน้นที่ไลฟ์ก่อนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนี่โครงสร้างขององค์กรของเรานะดังต่อไปนี้ค่ะเสร็จป่ะเห็นไหมในสิทธิ์นะทีมงานของเรามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจ้างคนนะตามนี้ค่ะแล้วเราจะได้เงินนะทำงานกี่วันต่อสัปดาห์นะการเงินนี่เขียนอยู่แค่นี้นิสิตไม่ทำเยอะเราขอทุนเราขอให้คนถือหุ้นนะคนถือหุ้นอาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนสนิทก็ได้นะเป็นเพื่อนของพี่อะไรทั้งหลายก็ทั้งมวลก็ได้เขาก็ทำเป็นถือหุ้นมาอันนี้ก็ปริมาณยอดขายเธอไปดูแล้วกันว่าใครที่มันเข้ากันกับเราอะนะนะแต่ขอให้มันมี business canvas model ด้วยค่ะอันนี้แบบแปลนร้านบนนิสิตคักบอนี่เขาออกแบบแปลนร้านมาให้เธอนะนี่ห้องประชุมนะห้องทำงานห้องถ่ายพงถ่ายภาพครบหมดเลยค่ะนี่มีห้องนะลันช์รูมด้วยนะคะกินพงกินข้าวฉากหลังนะเวลาที่เราจะไลฟ์สดเนี่ยเราจะทำแบบนี้ค่ะนี่นะเปิดครบหมดแล้วขึ้นอยู่กับไอเดียนะเห็นภาพไหมอันนี้เป็นธุรกิจหนึ่งเนาะซึ่งอาจารย์ยังไม่ได้เปิดให้เธอดูก็คืออีกตัวอย่างนะที่6นี่แหละนะแต่นอกนั้นอาจารย์อัพนะเข้าไปในระบบให้หมดแล้วค่ะมีใครสอบถามเพิ่มเติมนิดสิไปคิดเอานะว่าเธอจะทำแบบทางตรงทางอ้อมหรือแนวใดนะนี่เป็นส่วนสำคัญนะคะมีใครสอบถามเพิ่มเติมถามมาหมดหรือยังฝนตกกระหน่ำแล้วตอนนี้ค่ะทำเวลาดีนะกลัวฝนตกตกอีกดินะนะครบหมดแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งบทเรียนนะคะทบทวนนะลิงก์นะบทเรียนออนไลน์และทั้งหลายทั้งมวลแล้วก็คลิปนะบทเรียนออนไลน์ที่เราทำการเรียนการสอนในคลาสเนี่ยนะเข้าไปนิสิตทุกคนเนาะนะทำการเปิดรายละเอียดทบทวนทั้งหมดเนาะอุปสรรคล้านแปดตอนนี้ที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือฝนตกนิสิตนะฟ้าเหลี่ยมหมอกๆอย่างนี้นิสิตนะนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะถ้าไม่รีบเนาะทำการเรียนการสอนนะไฟจะดับเนาะดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าแค่แมงวันบินผ่านนะหม้อแปลงมหาวิทยาลัยก็ไปบ้านเก่าเนาะดังนั้นอาจารย์ก็เลยต้องบริหารจัดการนะสิ่งเหล่านี้เนาะรีบนะรีบพากนะใครไม่ได้เข้าห้องน้ำก็เดินเข้าเดินออกเอาเนาะนะนั่งฟังก็เปิดลำโพงเอานะคราวนี้อาจารย์ขอ2นาทีนิสิตนะเช็คชื่อก่อนค่ะ
มีนัทการนะมีคชาพรมีจนิสตาจิรพัฒน์นะชยานิดเนาะเปรมกำมลภาสกรสุพิชาริยกรนะด้านบนแล้วก็ด้านล่างแป๊บหนึ่งมียุพินยานิสาพวกนี้นะคะวิมลมาศเนาะแป๊บหนึ่งตอนนั้นที่อาจารย์ไม่ได้อ่านเนี่ยอาจารย์ขึ้นหน้าจอเนาะแป๊บหนึ่งพอ2 นาทีเนาะก่อนที่ไฟจะดับอาจารย์คะรุ่นพี่เรามีใครไปฝึกงานบริษัททัวร์ไหมคะนะตอนนี้เหรอถ้าหลังโควิด-19เนี่ยไม่ค่อยมีเพราะมันไม่มีสวัสดิการถ้าเธอคิดว่าเธอโอเคนะที่จะไปบริษัททัวร์นะเธอก็ไปเนาะประเด็นนะแต่เธอต้องเตรียมความพร้อมอ่ะนะการเขียนนะโปรแกรมนำเที่ยวอะไรทั้งหลายทั้งมวลพวกนี้นะคะมันเป็นไปตามกฎหมายนะธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นะเธอเรียนแล้วเขียนตามนั้นนะพี่เขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยพื้นฐานเรามากน้อยแค่ไหนนะการวิ่งวีซ่าเนาะนะถามว่าอาณาจักรของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมันใหญ่ไหมใหญ่แหละแต่คนที่ไปฝึกงานเวลาที่เธอไปฝึกงานเธอรู้จักช่องทางเหล่านั้นหรือไม่ถ้าเธอไม่รู้จักช่องทางเหล่านั้นเธอจะไม่มีทางในการเห็นนะเวียกในการทำธุรกิจของเธอใครจะไปยื่นฝึกงานกับบริษัททัวร์ก็ยื่นฝึกได้เนาะนิสิตแต่เพียงแต่ว่าเธอถามเขาซิว่าเขามีสวัสดิการอะไรไหมส่วนมากบริษัททัวร์จะไม่มีสวัสดิการให้นะคะเรื่องที่พงที่พักเขาไม่มีเนาะแล้วก็อาหารนะก็ไม่มีเนาะแล้วก็ถ้าไม่ได้ออกทัวร์เนาะคือการออกทัวร์เนี่ยบางทีก็ได้เงินแล้วก็ไม่ได้เงินขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทนะเธอก็ต้องไปลุ้นเอาหน้างานแหละว่าบริษัทที่เราจะไปสังกัดเนี่ยนะคะเขามีสิ่งเหล่านี้หรือไม่ถ้าจะไปจริงๆเนี่ยนะแล้วเธอค่อยมาสอบถามอาจารย์แล้วกันว่าเธอจะไปที่โซนไหนเนาะถามว่าเรามีพันธมิตรเนี่ยก็ทั่วประเทศแหละนี่สิแต่คราวนี้เวลาที่เธอไปเนี่ยนะมันก็จะมีบางบริษัทเนาะซึ่งเราเว้นว่างไม่ส่งนิสิตไปเนี่ยบางปีเพราะว่าอะไรเพราะว่ารุ่นพี่เธอมันไปกระทำการบางอย่างซึ่งบริษัทโทรหาอาจารย์โดยตรงประเด็นคือเธออย่าลืมในสังเวียนเนี้ยนะอาจารย์เป็นมัคคุเทศก์มาก่อนเนาะและปัจจุบันนี้ฉันก็ยังออกทัวร์อยู่นะเขาก็โทรศัพท์หาอาจารย์ว่าไม่ใช่ทุกคนนะนิสิตอยู่ทำสิ่งนั้นต่อไปนี้เนาะก็จะมีบางบริษัทค่ะซึ่งเราก็จะไม่ใช่ขึ้นแบ็คลิสต์เขานะเขาจะขึ้นแบ็คลิสต์เราเนาะดังนั้นเวลาที่เธอจะไปเลือกอยู่บริษัทเนี่ยนะเธออาจจะสอบถามก่อนว่าอาจารย์ถ้าเป็นบริษัทอีกอันนึงเนาะถ้าเธอจะไปฝึกจริงๆเนี่ยบริษัทฝั่งหนองคายเนี่ยนะถ้าเธอจะอยู่ฝั่งหนองคายหรือว่ามุกดาหารซึ่งต้องข้ามไปฝั่งสปลาวเนี่ยไปโลดนี่สิอาจารย์สนับสนุนให้เธอไปอยู่บริษัทเหล่านั้นทำไมถึงบอกแบบนี้เพราะมันได้เงินนะค่าดำเนินเรื่องระหว่างประเทศถ้าอยู่ในไทยจะมีบางบริษัทเท่านั้นค่ะที่จะให้เงินเธอเต็มเนาะนอกนั้นก็เป็นในเรื่องของความสามารถของเธอที่เธอจะไปวิ่งวีซ่าเองพวกนี้นะคะแล้วมีใครสอบถามเพิ่มเติมคะมาอ่ะมันมีคำถามนะว่าอาจารย์แล้วที่อาจารย์เข้าไประหว่างประเทศเนี่ยพี่เขาออกทัวร์จริงไหมออกทัวร์จริงนิสิตพาคนไปเวียดนามอ่ะนะไปสปลาวไปจีนถ้าเธออย่าลืมนะว่าที่ลาวเนี่ยมันวิ่งไปจนถึงนู่นเลยนะคุณหมิงนะของจีนใจไหมนะถ้าเธอจะไปฝึกงานเราฝึกกับบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาตินะ international เนี่ยค่ะเป็นพานักท่องเที่ยวชาวไทยไปท่องเที่ยวซึ่งตอนเนี้ยมันบูมนะนี่บอกเส้นทางที่ไปจริงๆนะแต่ถ้าเธอหาบริษัทไม่ได้จริงๆอ่ะเราค่อยมาแจ้งอาจารย์เนาะเราก็จะบอกว่าอันนี้สิไปแต่เธอจะทันมาหาอะไรอื่นก็ไม่เป็นอีกกรณีนึงเอามีใครสอบถามเพิ่มเติมถามมาหมดแล้วนะเริ่มออกจากระบบได้นี่สิ thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์